หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเทสเทสเทสหนึ่งสองสามเทสเทสเทสเข้าไม่เอ่ยเทสหนึ่งสองสามเข้าแล้ววันวันนี้พอจะไลฟ์สดได้เนาะหลวงพี่ไม่มั่นใจระดับเสียง คอเป็นปื้นเลยนีๆๆ่นอืมเดี๋ยวขอหลวงพี่ขอเวลาแป๊บหนึง่งอ่ด้วยเมื่อเช้าเมื่อเช้าเป็นการเข้าคอร์สครั้งที่สี่วันที่สี่เหตุอันหนึ่งมาจากว่า หลวง,งพี่มีอาการอะไรเลยเดี๋ยวหลวงพี่จะเล่าให้คุณโยมฟังแล้วลองเช็คตัวเองดูเนาะ,ะว่าเรามีอาการคล้ายๆกันหรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นจงใช้วิจรารณญาณในส่วนบุคคลที่จะรับฟังใน,ในส่วนนี้ <c oughs> คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าอ๋อลืมลืมแรยงานตัว <c oughs> สวัสดี คนโยมที่ฟังสถานีวิทยุเป็ร้อยสี่จุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์สสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอ้ออากาศเป็นประจำเนาะกับรายการเดือดเฮียนที่วัดฝ่ายหินแต่ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าก็สลับสับเปลี่ยนเป็นเรื่องราวของธรรมะครูบาอาจารย์รูปอื่นกันไปบ้างอันเนื่องมาจากว่าหลวงพี่เองเนี่ยก็ป่วยบ่อยมากก็จะสังเกตไหมว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเลยหลวงพี่ไม่ค่อยได้จัด รายการน้อยมากเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวอะไรก็น,นียจนเทปมันหมดไปแล้วมันก็มีหลายสาเหตุคือบางทีมันบูบมันวูบโดยโดยเราไม่ทันตั้งตัวยคุณโยมเวลามันบูบเนี่ยคุณโยมหลายหลาย,หลายท่านเนี่ยลองเช็คอาการว่าตัวเองเนี่ยตื่นนอนสมมุติว่าจะไปเข้าห้องน้ำตอนคืนเนี่ยพอตื่นนอนขึ้นมาแล้วเรามีอาการโลกหมุนไหมแล้วเวียนหัวไหมแล้วก็จับ อย่างที่สองก็คือเรามีอาการปวดไหล่ปวดบ่าปวดหลังไหมอันนี้วิธีการสังเกตนะคุณโยมค่อนข้างอันตรายหลวงพี่เป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็จนมีอาการเ,าเริ่มที่จะจําได้ไหมที่หลวงพี่บอกปวดแขนข้างเนี้ยข้างเนี้ยคุณโยมแล้วแล้วมันขยับแล้วอึกอ๊กอตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่นะแต่มันเบามาก แต่ถ้าถามว่าข้าเก่งเพื่อเพื่อกำหมัดอย่างเงี้ยแน่นขึ้นแน่นขึ้นอ <c oughs> แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยไม่ได้เลยต้องการแบบอะไรที่มันหลวมๆหลวมๆแล้วก็ยกยกอะไรมือขวานี่ไม่ได้เลยมันเป็นเหตุเขาเรียกว่ามันมันเป็นห่วงโซ่มันมันพอมันเป็นหนึ่งที่ปุ๊บมันจะรวนทั้งล่างนี่คือร่างกายของเราเอ่อก็ เดี๋ยวอ่ะเล่าให้ฟังก่อนเลยเนาะก่อนที่จะไปเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะมีเหมือนเดิมหลวงพี่ก็จะเข้าในสเต็ปเดิมในเรื่องของการนำสมทานศีลอท่านใดที่อยากจะเตรียมอที่กรวดน้ำก็ก็เตรียมไวนะ้เนาะทั้งสมทานศีลอทั้งในเรื่องเข้ากรรมฐานเรานั่งสมาธิกันนิดนึงแล้วก็มาพูดคุยพูดจากนก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง หลมงพี่ไหวแค่นั้นสังเกตเสียงหายวันนี้โดนเจาะคอนต้องต้องนอนอย่างเงี้ยงึกแล้วก็จิกจิ๊กจิก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 อืมอ่าก่อนอื่นก็ต้องขอโมทนาอ่าสำหรับตู้ไฟคุณโยมอที่ตู้เบเกอร์เบเกอร์ไฟที่เราเราท่านๆ่านได้ร่วมกันอ่น้อม หอมบุญกันเนาะก็หลวงพี่ก็ได้ชุดใหญ่มาจริงๆชุดใหญ่เป็นแสนนะ <c oughs> ก็ได้กัรยันนมิตรก็คืออโยมกิฟต์นะก็ร่วมจัดส่งตรงนี้มาให้อ่าก็ยังจะเหลืออในส่วนของปัจจัยนะตรงนี้เดี๋ยวหลวงพี่ต้องทำการาคือ มันมันเป็นจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมันเกินงบมันเกินงบหลวงพี่บอกแล้วว่ามันเกินงบแต่วันเก้ยังเหลือเหลือเหลือปัจจัยหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวหลวงพี่ต้องทําการเบริกทั้งหมดเนี่ยนําถวายท่านเจ้าอาวาสตามที่หลวงพี่ได้บอกเอาไว้แล้วจากนั้นท่านใดที่อยากจะรู้ตอนนี้มันจะมีสายสายไฟที่ต้องเดินใหม่ทั้งวัดเลยงานเดียวคือ งานเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเสียวทั้งวัดงานเดียวเสียวทั้งวัดคือมันละลายอะ่ะมันใช้ไฟทั้งวันทั้งคืนในอุโบสถแล้วพระผู้ใหญ่ท่านมาในงานวันนั้นอะ่ะในงานที่อธิษฐานจิตอ่าแล้วก็สวดมนต์ตันแล้วแอ่อ่าคือแอ์น่ะมีแล้วที่ที่เราเราท่านๆหอมกันมาลวงพี่ก็ทําการจะติดตั้งและทั้งหมดอ่หกเครื่อง จริงๆมันเจ็ดเครื่องอีกเครื่องนึงยังไม่ได้ติดตั้งพอหกเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าช่างไม่ได้เดินไฟไม่ได้เดินสายเมนก็เลยต้องเดินสายเมนเฉพาะกิจอีกก็เลยต้องจัดทุนตรงนี้ให้ช่างไปอ่อกาก็หนุมพี่จําจไม่ผิดหกเจ็ดพันมั้งประมาณเนี้ยอืมทําการจัดทําสายเอ่อทำการจัด,จ,ดจัดสายแล้วจากนั้นเนี่ย เขาก็เดินสายแบบโอ้โหมินเมมากเดี๋ยวหลวงพี่จะถ่ายเอาไว้ก่อนที่เขาจะทำใหม่นะก็ก็นั่นแหละเป็นเหตุที่มาที่ไปว่ามันโหลดมากแล้วเปิดแอร์ด้วยเปิดหน้าต่างด้วยมันก็ทำงานหนักเนี้ยนั่นอนะ่ะค่าไฟฟ้าเดือนที่แล้วสี่หมืนกว่าบาทของวัดไฟหินมันโดดมากจากสองหมืนโดดเป็นสี่หมืนแล้วหลวงพี่ก็เลยบอกท่านเจ้าวาดอ๋อ ยางน้อยอาจารย์เดี๋ยวเดือนนี้เมษาเดี๋ยวบินค่าไฟมาหลวงพี่่าเกือบแสนหรือเป็นแสนเพราะว่าเปิดทั้งวันทั้งคืนอันนึง่งมาจากว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยที่ท่านมาอันนี้มันจําเป็นเพราะว่าเราไม่เคยจัดเลยสามรหกสิบปีไม่เคยทํามีมาทําครั้งนี้แล้วก็ขอโมทนาสาธุกับคุณโยมหลายๆท่านที่มาร่วมบุญด้วยแล้วก็ตู้ไฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าก็จะเหลือแค่เดี๋ยวสายไฟสายไฟก็ ขอขอบคุณคุณโยมช่อทิ์เนาะที่ร่วมบุญกับหลวงพี่มาตังหากเนาะในส่วนนี้สองพันบาทอันเนี้ยมีหลายๆท่านถามเหรียญคูบาโสภานี่คุณโยมเออนี่เนี่เนี่ที่หลายๆท่านถามมาอันนี้อันนี้เป็นเหรียญทองแดงผิวมันปูจะสังเกตว่าตัดตัดสวยมากเห็นไหมตัดสีกันนี่ น,นี่ด้านข้างจะเป็นอีกสีหนึ่งสวยมากสวยมากอที่เอามาโชว์ไม่ใช่หลวมพี่จะบอกว่าอ่าจริง,รงเหรียญยังไม่หมดความคมนะความคมคมมากแล้วแล,แล,แลการพิมพ์นูนเนี่ยที่บอกว่าไม่เหมือนของชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเขาพิมพ์กันปั๊มกันครั้งเดียวแล้วได้เลยอันเนี้ยถึงหกชั้นเพราะว่าชั้นที่หนึ่ง สมมติชั้นที่หนึ่งรองพื้นชั้นที่สองเป็นตัวอักษรชั้นที่สามจะเป็นตัวลายกระหนกชั้นที่สี่อ่าชั้นที่สามชั้นอ่สามลายกระหนกชั้นที่สี่เป็นลายเหมือนกับเป็นเป็นอ่เริ่มเป็นเป็นชั้นของจีวรอ่าห้าหกก็จะเป็นหน้าเป็นจมูกเพราะนั้นความโด่งความโค้งเนี่ยจึงไม่เหมือนชาวบ้านเขาถ้าถ้ามองในตามสารเนี่ยคุณโยมจะเห็นเลยว่านูนออกมามันเป็น มันเป็นลักษณะพิเศษซึ่งไม่ทําที่ไหนแล้วหมายถึงว่ามันมันหาที่ทํายากแล้วก็วัดไยหินทําแค่ครั้งเดียวคือทําแล้วต้องทําให้มันดีอืมอ่อไม่ได้ทําขายทําไว้สําหรับคนที่เขารักในพุทธศิลป์แล้วก็หลวงพี่จําเบอร์ไม่ได้ด้วยแต่เข้าไปในเพจเอ่อวัตถุมงคลครูบาโสภาเพจเฟซบุ๊กนะ วัตถุมงคลครูบาสโสภาวัดฝายหินจบหลวงพี่จําได้แค่นั้นจําได้แค่นั้นจริงๆนะ,ะเพราะว่าไม่ค่อยจําอะไรมากแค่ส่วนตัวจะแย่อยู่แล้วก็แต่แต่หลวงพี่ชอบอย่างหนึ่งก็คือเป็นพระไม่เคยตายไม่ตายนะไม่ตายเป็นพระเนี่ยมีแต่มรณภาพอืมไม่มีไม่มีคําว่าตายโยมอืม <laughs> อจริงๆอืมอ่าเดี๋ยวหลวงพี่บอกอาการหลวงพี่ก่อน อ uh, จริงๆมันเป็นอาการสะสมตั้งนานแล,ล้วล่ะตั้งแต่ uh, เอาองี้หลวงพี่ไปหลวงพี่ไปเนี่ยเพราะว่าโ uh, ยมคุณโยม uh, แม่ปุ๋ยก็แม่แม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้แนะนำหลวงพี่ให้ไปหาหมอท่านนี้จะมีจะมีสองท่านนะมีหมอนกกับคุณหมอประเดิม หมอผระเดิมเป็นหมอแพทย์แผนไทยเข้าไปเพจที่หมอยาที่โลกลืมหมอพระเดิมเนี่ยเป็นเป็นเป็นคือเก่งทุกศาสตร์ในส่วนของเป็นแผนไทยนะในเรื่องของตัวยาเพราะว่าหมอพระเดิมเนี่ยคือทั้งสองคนเนี่ยเขาระดับอาเซียนเป็นเป็นแพทย์แผนไทยในระดับในระดับอาเซียนแล้วที่สําคัญก็คือว่าคนไม่ค่อยรู้จัก อ่น้อยคนเท่านั้นนะที่จะรู้จักสองคนเนี้ยคือระดับพยาก,กาลฮนะแล้วหลวงพี่เพิ่งม,มารู้จักแล้วพอดูเฮ้ยโอ้โหสุดยอดคือวิธีการรักษาเขาจะวิเคราะห์ก,ก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆแบบเฮ้ยอ่ะเอายาตัวนี้ใหม่ใหม่ใหม,ม,ม,ม่เขาไม่ได้มัว่วเพียงแต่ว่าเขาจะต้องดูก่อนว่าเราเราท่านๆมีอาการยังไงแล้วก็ต้องมาไม่ใช่อยู่ๆจะรักษากันเลยทีเดียวต้องคุยกันก่อนมาเร็งก็รักษา เอาง่ายๆเอาจริงนะหลวงพี่ไม่เชื่อถ้าพูดกันตรงๆหลวงพี่ไม่เชื่อเรื่องของการรักษามะเร็งเพราะไปที่ไหนก็เจอราคาคุยกันหมดเลยนี่ต้องยอมรับเป็นพระเป็นพระหลวงพี่เป็นบูชาหลวงพี่ไม่เชื่อจนกระทั่งวันนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงและทําไมหลวงพี่เอามาพูดจะเล่าให้ฟังหลวงพี่ไปหาหมอพระเดิมเนี่ยปรากฏว่าแก จะเป็นคล้ายๆฤาษีแต่แต่ก็ไม่ใช่แบบเป็นฤาษีจ๋าไม่ใช่เราก็คือคนเราธรรมดานี่แหละแต่เป็นเป็นอะไรที่สมถะแล้วสำนักอยู่ยอดเขาอ่าเป็นยอดเขาเลยอยู่ตรงแม่ลิมนี่แหละเข้าไปเนี่ยทุกคนจะงงเลยว่าเฮ้ยใช่เหรอไอ้นี่มันบังเกอร์ทหารหรอวะห,หรือว่าเล้าไก่นะคือยอยู่อย่างธรรมชาติ แล้วข้างแล้วข้างบนข้างบนเนี้ยแกจะทําเป็นสัดส่วนเป็นที่ที่ปรุงยายาไทยนะแล้วก็เป็นส่วนของสวนสมุนไพรทั้งหมดทั้งมวลคือเรียกว่าเหมือนย้อนกลับไปสมัยอยุยาเออไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะโอ้โหคุณยมร้อนก็ร้อนนะแต่ว่าเออมันดีตรงที่ว่าแกรักษาได้ได้ดีนะก็หลวงพี่รักษาสองที่ก็คือการ การคัพปิ้งหรือว่าการเอาเลือดเลือดเสียออกเนี่ยก็จากด้านล่างพื้นราบก็คือเป็นเป็นคลินิกของโยมอ่าโยมหมอ,อปลาโยมหมอ,อปลาใช้ชื่อว่าบ้านดวงดีนะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดแล้วจากนั้นก็ไปหาไปขึ้นไปบนวัดเอ้ไม่ให้ขึ้นไปบนอันเนี้ยของสวนสมุนไพรของอาจารย์ประเดิมก็ไปรักษาในเรื่องของการนวดจับเส้นอะไรพวกเนี้ยอ่า ก็แต่แกเป็นเวลานะแปดโมงถึงบ่ายโมงเลยจากนั้นไม่รักษาอเหมือนกันของหมอปลาก็เช่นกันคือทั้งสองท่านเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันแต่แยกกันอยู่อ้ยไม่ใช่แยกคือแยกกันทํางานก็คือคลินิกของภรรยาจะอยู่ด้านล่างคลินิกของสามีจะอยู่ด้านบนนะส่วนหุ่นพัยสามีจะอยู่ด้านบนหลวมพี่เนี่ยก็อยากลองอยากรู้ พอดีโยแม่เนี่ยท่านพาไปพอพาไปเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็ไปนั่งไปหาหมอพระเดิมก่อนเพื่อทําการนวดเส้นเพราะมันปวดหลวงพี่ยกไม่ไหวเลยหมอพระเดิมก็จับ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 นูบ้โอ้ยโอ้ย,อย,อยจ,จับทุกอันโอ้ยทุกอันโอ้วันแรกนี่หลวงพี่เจ็บตรงนี้นะแต่แกบอกอพระอาจารย์นอนอะทําไมต้องนอนเนี่ยเอานะนอน,นอนนอนนอนก็เลยนอนคราวนี้ก็ให้หมออาร์ต อีกคนหนึ่งมา,มาจัดการเหยียบเปิดประตูลมหมดทั้งหมดทั้งมวลไล่ลมทั้งขาแขนไปหลังอ่ามาหัวแล้วก็มาจับเฉพาะจุดหลวงพี่ก็เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะเจ็บแค่ตรงนี้ทําไมมันต้องทําทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอพระอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลม,มันเกี่ยวเนื่องกันนะบางทีเราปวดตรงนี้เราปวดตรงนี้ มันต้องไปจับทั้งอื่นมันไม่ได้ไปจับแค่แค่ตรงนี้อย่างเดียวไอ้เนี้ยเขาเรียกจับเฉพาะที่คือจับแล้วให้ดูอ๋อมันโดนเส้นแต่จริงไม่ใช่ต้นกําเนิดมันอาจจะอยู่ด้านหลังมันอาจจะหลังหรือว่าจะแล้วจากหลังลามไปที่เท้ามันต้องกดทั้งหมดทั้งมวลแล้พี่ก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วอืมมันจะเป็นสถานีของมันะแต่มันจะอาการพวกเนี้ยมันจะวิ่งไปยังคนไข้ที่มีอาการเจ็บมากที่สุดแล้วคราวนี้คุณโยม ท่านก็บอกว่าอาจารย์ครับพวกนี้ก่อนจะขึ้นมาเนี่ยขอให้ท่านลงไปรักษาที่คลินิกก่อนไปคลินิกของหมอปาก่อนเลยตอนแต่เช้าเลยนะพอเช้าวันหนึ่งหลวงพี่ก็ไปเมือม่อเมื่อสี่วันที่แล้วหลวงพี่ก็ไปเสร็จปุ๊บหมอปาก็เลยอเรียกหลวงพี่เข้าไปในห้องหมอปาเป็นผู้หญิงนะแต่การรักษาเนี่ยเราอนุญาตได้ก็หลวงพี่ก็เลยอนุญาตให้รักษาได้ แต่ว่าในห้องต้องมีพยานเพราะว่าพระกับหมอซึ่งเป็นส,สตรีนอยู่ด้วยกันไม่เหมาะสมก็จะมีพยานเข้ามาอีกสามคนเสร็จปุ๊บปลดผ้าออกปลดอังสาออกเท่านั้นแหละแล้วให้นอนอู uh ้หูคุณโยมกชี้เลยเใ,หให้หลวงพี่นอนคว่ำคอร์ดแรกให้หลวงพี่นอนเหมือนวันนี้ที่ท่าน,านโยโดนให้นอนคว่ำแล้วหมอปลาเขาชี้ท่านคะ ท่านคือแค่พูดอาการเหมือนแบบอยู่กับเรานะคุณโยมตอนกลางคืนท่านท่านลุกขึ้นมาท่านเซใช่ไหมคะท่านมีอาการตาพาใช่ไหมคะท่านหูอื้อใช่ไหมคะท่านปวดหลังใช่ไหมคะท่านปวดบ่าใช่ไหมคะเป๊ะทุกอย่างใช่เนี่ยค่ะอ่ก็เรียกโยมอีกท่านหนึ่งมาแล้วมาชี้หมอปลากระชี้ให้ดูเห็นไหมนี่ตรงนี้แล้วก็โยมเขาถ่ายรูป ถ่ายตรนด้านหลังหลวงพี่ประมาณว่าตรงไายทอยหลวงพี่กับถึงก้านหูขึ้นมาเนี่ยคุณโยมเช็คตามหลวงพี่นะถ้าหัวของคุณโยมเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นเลยแสดงว่าในด้านในของของศีรษะคุณโยมมีลมเยอะมากแล้วก็เส้นเลือดบางเส้นเลือดมันฝังลงไปข้างใน เขาเรียกมันตีบมันตีบบุ๋มเข้าไปมันจึงทําให้บางส่วนเนี่ยเลือดที่มันเดินเลือดที่มันจะเดินเลี้ยงไปเนี่ยมันไปไม่สะดวกพอมันไม่โฟลอ่ะมันจะไปปูดพอมันปูดเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้คุณโยมจะเกิดอาการมึนหัวตาพร่าหนักสุดเริ่มหูอื้อแล้วปวดตามตัวอันนี้เริ่มหนักลงพี่หนักไงหมอหมอปาก็เลยบอกโอ้ยท่าน ทิ้งไว้ยังไงเนี่ยนี่มันสะสมมาตั้งนานแล้วหลวงพี่ไม่เคยทําตรงนี้มาก่อนนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยลองเช็คดูนะอ่าว่าเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเสร็จปุ๊บหมอปาก็เลยบอกท่านเอท่านดื่มน้ําบ่อยไหมท่านดื่มน้ําน้อยใช่ไหมเราก็นึกในใจนอนคว่ำอยู่นะอกทำไมหมอรู้เพราะไอร้อนไอร้อนจากตัวท่านเยอะมากคือหมอเขาใส่ถุงมือนะแต่รู้ถึงไอร้อนหลวงพี่ คราวนี้ก็เริ่มเริ่มรักษาเริ่มเจาะจิกๆๆๆๆๆกแล้วใช้เป็นคัพปิ้งอ่ะเป็นโถเป็นเป็นเป็นโถแก้วที่ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนอ่ะจําได้ไหมนะแล้วต้องจุกมันจะเป็นสําหรับใ,ใ,สใส่พวกสูญญากาศก็ใส่ปุ๊บแล้วก็ดูดปุ๊บปโอ้โห ürlich, เท่านั้นแหละคุณโยมเอยจากที่หลวงพี่เคยพูดมากหลวงพี่พูดไม่ได้เลยไม่ใช่เลยนะด้วยด้วยลมจากสูญญากาศมันดึงมันดึงเอา ไอ้ตรงที่เข็มที่เขาเจาะจริงๆแล้วมันดึงเลือดให้มันขึ้นมาเนี่ยมันล้างมันล้างหน้าแบบเหมือนจะดึงหน้าให้มันตึงอะ่ะดึงไป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 แบบโอ้โหคือไม่รู้จะเจ็บตรงไหนก่อนน่ะคุณโยมไม่มีสิทธิ์โอ้ยโอ้ไม่มีไม่มีสิทธิ์จริงๆนะเพราะเวลาหมอเขาเจาะเนี่ยเขาเร็วมากจจิ๊ๆคือโยมจะไม่รู้ว่า จะเริ่มเจ็บตรงไหนก่อนเพราะเขาดูดจุ๊บเสร็จปุ๊บมันมีโถมาประกบแล้วปุ๊บกูจะเจ็บอันที่หนึ่งก็ไม่ได้อันที่สองมันมาแล้วแต่เจ็บอันที่หนึ่งไหมอันที่สามลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้จะเจ็บตรงไหนก่อนจนจนประมาณว่าต้องวางจิตเลยขนาดหลวงพี่เอาวะเอากรรมฐานเข้าช่วยคือถ้าหมอถามหลวงพี่จะไม่ตอบเพราะหลวงพี่บอกว่าไม่ตอบนะเพราะว่าหลวงพี่พูดไม่ไหวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ขอขอ ขอเข้ากรรมฐานก่อนพอเสร็จปุ๊บนะตึ่กตึกต๊กตึ๊หมอก็าจะธาอธิบายไปด้วยอธิบายไปด้วยเนี่ยพระอาจารย์ตรงเนี้ยเดี๋ยวพระอาจารย์ดูนะเดี๋ยวลมมันจะออกพื้นพอเจาะท,ท,ทึ๊กๆใส่ปุ๊บเท่านั้นแหละคุณรู้รู้ทันทีเลยเมื่ามันมีว่ามันมีเลือดออกแล้วมันก็นั่นแหละโอ้โหสุดๆทรมานสุดๆถามว่าน้ําน้ําตาพระจะไหลไหมมันไม่มีโอกาสไหลเลยมันเจ็บแต่มันเจ็บแต่ว่าเราก็ ย้ายความรู้สึกแล้วอ่ะแต่ย้ายความรู้สึกบางทีเขาคึงคึงคึงเขารู้สึกมันก็ตีกลับใช่ไหมแต่เราต้องเรียกกลับมาเพราะไม่ให้มันมันจะเจ็บมากก็วันแรกผ่านไปอูโดนหนะักวันแรกนี่เต็มหลังเลยแล้วเลือดออกอ่พอเสร็จปุ๊บพระอาจารย์คะเลือดพระอาจารย์ดํามากเลยเราก็อึ้งอึ้งอ่ตรงนี้เอ่อท่านเคยล้มใช่ไหมนั่นเนะ่บอกโอ้ จะเอาตรงไหนก่อนนะเรื่องการล้มเนี่ยนั่นแหะมันมัน,ม,นมันเยอะมากก็สุดท้ายก็ดูดเอาเลือดเป็นบุ้นเลยนะเยอะมากออกมาเต็มตัวเลยแล้วแล้วท้ายที่สุดเนี่ยหมอก็ใช้ผ้าแอลเอ่อแอลกอโฮอล,ล์เช็ดเช็ดเช็ดแต่มันติดติดพระอาจารย์พระอาจารย์รฉีดวัคซีนมากี่กี่ครั้งคะอ,อ๋อฉีดมาสามครั้งวัควัคซีนวัคซีนโควิดอ่ะนะพระอาจารย์ วัคซีนเนี่ยมันตัวดีเลยที่มารักษาหมอแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยามารักษากระหนูตลอดเลยเพราะตัววัคซีนเนี่ยมันมันมีผลข้างเคียงในระยะยาวก็อย่างที่เขาคาดการเอาไว้คุณโยมซึ่งหลวงพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าจริงไม่จริงแค่ไหนแต่หลวงพี่รู้ว่าการที่เขาเอาผ้าเช็ดแล้วมันติดเช็ดแล้วมันติดเนี่ยมันไม่ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุ ท่านก็บอกให้หลวงพี่เอามือลองรูปดูคำดูที่ที่ทนทนทนเนื้อตัวเองมันเป็นคลื่นเนี่ยเลือดมันจับตัวเลือดมันจับตัวเลือดมันไม่โฟลเดี๋ยวหนูจะเอาเลือดตรงนี้ออกให้ดูก็เลยจิกจ๊กๆแล้วดูดมันก็ออกเลือดที่มันแข็งตัวเกิดจากวัคซีนโควิดนี COVID ่แหละนั่นนะ่ะก็มีหลายเคสที่เห็นไหม จะบอกว่าเฮ้ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าเท่าที่หลวงพี่ได้พูดคุยกับคุณโยมที่ขึ้นมาบนวัดไฝหินเนี่ยนะทุกคนมีผลกระทบเกิดขึ้นจากปัญหาวัคซีนเยอะพอสมควรเพียงแต่ว่าเป็นอาการเล็กๆน้อยๆแต่อาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะยังไงมันก็เลยทําให้ฟิฟตี้ฟิต้แต่ถามว่ามันมันดีไหมสําหรับวัคซีนหลวงพี่เข้าใจรัด ตอนนั้นเพราะว่าโควิดเนี่ยมันระบาดทั่วโลกถ้าเราไม่เอาอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเข้าไปช่วยพยุงชีวิตเอาไว้เนี่ยมันจะล้มตายกันอีกเยอะคุณโยมถูกไหมเราจึงเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าจะมาบอกว่าโอ้ยมันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นทดลองกันตอนไหนหลวงพี่จําได้เลยรัฐมนตรีสารสุขตอนนั้นเนี่ยอย่าให้บอกชื่อ <laughs> นั่นแหละ เอ่า uh, <c oughs> แล้วก็ด้วยด้วยตรงนี้นี่เองมันก็เลยทําให้เอ้ยพอได้เอาออกแล้วหลวงพี่มีความสบายสบายโล่งมากโล่งหัววันที่สองก็เป็นทางด้านขาภาพที่คุณโยมเห็นนะจิกจิกจึกจิกนั่นแหละวันที่สาม uh, เดี๋ยวนะ uh, วันที่สามหน้าแข้งอ่ uh, หนักเลย พอวันนี้วันที่สี่วันที่สี่ 4. นี่ตัวหลวงพี่โดนทั้งตัวแล้วก็โดนตรงคอก็บอกว่าท่านสำลักบ่อยใช่ไหมท่านนอนกลนใช่ไหมะระบบหายใจท่านมีปัญหาใช่ไหมจริงๆหลวงพี่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆ,ๆกลนเนี่ยไม่รู้เพราะหลวงพี่ชอบนอนตะแคงจึงไม่รู้ว่าเรากลนไม่กลนนั่นน่ะแต่ถ้าคนแบบนอนหลับ,หล,บหลับเต็มที่มันกลนทุกคนแหละเพราะมันเหนื่อยนั่นน่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยจัดการแล้วดึง ทั้งหมดทั้งมวลแกก็บอกว่าไอ้อาการปวดฟันเนี่ยสมมตินะสมมตินะแต่หลวงพี่ไม่ได้เป็นนะพวกอาการที่เราเกี่ยวกับฟันทั้งหลายเนี่ยพอตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะหายทันทีแล้วดึงหน้าอ่าดึงหน้าก็จะทําให้หน้ามันตึงขึ้นไม่ต้องไปทําหล่อไม่ต้องไปทําสวยเพราะหลายๆท่านเนี่ยคือมีหลายคนที่ไปรักษาแกก็คือให้ให้ให้หนังมันกระชับนะแล้วก็ลดความอ้วนได้อะไรเงี้ยคือลดได้ไม่ได้ไม่รู้ แต่รู้ว่าอ้าววันนี้ที่ดูดออกไปจากคือหลวงพี่ไม่ได้อ้วนมากเนี่ยออกจาล่ำๆนั่นนะ่ะแต่ว่าตรงตรงท้องหลวงพี่จะแข็งเพราะว่าคือสมัยก่อนจะซิดอัพอยู่เรื่อยๆนั่นแหละพอมันแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกว่าไอ้เส้นตรงเนี้ยมันไปลังทั้งหมดก็เลยดูดตรงนี้ด้วยแล้วก็ไล่ไล่ลมโอ้โหคุณโยมเออเวลาต่ไล่ลมเนี่ยวันนี้ก็โดนตรงนี้ด้วยพอไล,ล่ลงไล่ขึ้น เป็นครั้งแรกที่หลวงพี่โอ้ย <c oughs> เจ็บเจ็บจริงนั่นแหละมันคือเพราะมันอักเสบม,มาเยอะวันนี้โอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นคอสสุดท้ายมันต้องมีสามคอสอันนี้คือคอสแรกคอสละห้าวันยมเข้าถวายให้กับพระก็คือรักษาให้ฟรีนั่นแหละก็ะพรุ่งนี้จะเป็นแขนกับเท้าแล้วจากนั้นภาคบ่ายถ้าไม่ใช่ภาคบ่ายหรอกก็คือช่วงเที่ยง เสร็จแต่ตอนนี้หลวงพี่ต้องขึ้นขึ้นไปบนดอยไปหาคุณหมอพระเดิมเป็นการรักษาแบบเขาเรียกว่าฝังดินอบสมุนไพรคือหลวงพี่ต้องลงไปในหลุมแล้วก็กลบด้วยดินซึ่งในดินเขาต้องเตรียมสมุนไพรไว้ให้เรียบร้อยนั่นแหละพรุ่งนี้ฝังกันสามคนเป็นอย่างไรอะไรไงไว้เอาไว้จะมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นการรักษาแบบโบราณคือการรักษา การรักษาแบบฝังดินเนหลวงพี่เห็นมาที่วัดเขาประตูชุมพลนานแล้วตอนที่โอ้โ oh, หสมัยเด็กๆเ,เลยวัดเขาประตูชุมพลอยู่ที่ชัยภูมิตรงทุ่งกระเจียว่มีวัดเดียวตอนนั้นหลวงพ่อใหญ่ก็คือพระหลวงพ่อสมพงษ์ทิติสัมปันโนท่านใช้รักษาชาวบ้านชาวบ้านที่โดนเห็ดพิษมาให้หลวงพ่อช่วยรักษาท่านบอกขุดดินขุดดินเลยแล้วก็เอาลงดินเลยแต่ไม่รู้ว่าท่านเตรียมสมุนไพรเหมือนกับคุณหมอพระเดิมป่ะนะไม่ได้เห็นเห็นว่าพอสั่งให้ลงดินเสร็จปุ๊บ เห็นก็ตอนกบอยู่แค่คอรู้ว่าเป็นการรักษาแบบใช้ไอออ,อดินเนี่ยรักษาหลวงพี่ก็สงสัยเลยถามหมอพระเดิมก่อนก่อนที่จะลงดินวันพรุ่งนี้ก็หมออากาศร้อนตับแลบอย่างนี้นะแล้วมาฝังดินเงนี้ยหลวงพี่ไม่ตายหรือท่านไม่ตายหรอกท่านมีแต่มรณภาพ <laughs> มันบอกไม่ใช่ในดินเนี่ยคุณโยมดูเหมือนจะร้อนแต่มันไม่ร้อนพอพอ,พอกบปุ๊บเนี่ยดินมันจะเย็น ข้างในหลวงพี่ก็มานั่งนึกเยน็ยนเยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นเย็นพอนึกแล้วพิจารณาความเย็นของดินปุ๊บหลวงพี่นึกถึงอะไรนะหลวงพี่นึกถึงถ้ำถ้ำข้างนอกเนี่ยมันร้อนแค่ไหนเวลาเราเดินเข้าถ้ำเฮ้ยทําไมถ้ำมันเย็นวะทําไมทําไมมันชื้นคุณโยมสังเกตไหมเคยเที่ยวถ้ำกันไหมนั่นแหละอารมณ์นั้นเลยนะมันจะมันมันเออเดี๋ยวต้องลองดูเพราะ จะใช้การพิจารณาอย่างเดียวไม่ได้ก็เดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้จะมาไปทดสอบก่อนพรุ่งนี้คงไม่ได้จัดอย่างนี้หรอกก็กว่าจะกลับก็คงจะดํำแย่หน่อยนั่นแหละแต่ต้องบอกว่าพอเลือดมันออกเนี่ยมันจะมีอาการเพลียมีอาการเพลียมากแล้วแบบจนอยากจะหลับเพราะมันเสียเลือดแล้วห้ามอาบน้ำนะหลังจากที่เราทำการคัพปิ้งไปแล้วสี่ชั่วโมงอคราวนี้ สิ่งที่หลวงพี่ติดค้างเอาไว้ก็คือว่าหลวงพี่ก็หมอถามหมอทั้งสองท่านเลยบอกว่าคุณหมอไอ้ที่บอกว่ามะเร็งเนี่ยมันรักษาได้มันจริงหรอหลวงพี่ไปแต่ละที่แต่ละที่อ่ะก็ก็ได้แค่ประทังน้ําน้ํามันกัญชาอะไรอย่างเงี้ยของผมไม่มีครับน้ํามันกัญชาผมมีแต่น้ํามันผักกาดเป็นเรื่องจริงนะน้ํามันผักกาดเขียวแล้วก็กับสมุนไพรอะไหลายอย่างเนี่ยเอามาผสมกัน อ่าแล้วก็คราวนี้หลวงพี่หลวงพี่มีน้องสาวลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเต้านมระยะสามแล้วก็จากนั้นก็เป็นมันลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองระยะสี่พอจากระยะสี่เสร็จปุ๊บมันไปที่ปอดเป็นระยะแพร่กระจายหลวงพี่มีความรู้สึกว่าสงสารยมน้องหลวงพี่มากเพราะเราโต โตมาด้วยกันคุณโยม <c oughs> ก็เลยถามเลยว่าคุณหมอโยมเนี่ยโยมน้องสาวหลวงพี่เป็นขนาดเนี้ยไหวไหมหมอพระเดิมหละฮ่าฮะสบายแต่หลวงพี่ไม่วางใจนะ <c oughs> ก็เลยบอกทําไมอ่ะเอาไปแต่ละที่ไม่เห็นหายเลยนั่นแหะท่านก็เออหมอก็เลยบอกว่าหายแต่ช้าหน่อย <c oughs> นั่นแหะก็ยังไม่มั่นใจ แต่ว่าทิ้งทิ้งคําถามนี้ไว้จนกระทั่งเมาาื่อเช้านี้หลวงพี่ไปหาหมอปลาซึ่งก็รักษาในการคัพปิ้งนี่แหละดูดทั้งหมดทั้งมวลแล้วหลวงพี่ก็เลยกหมอปลาหลวงพี่ถามจริงนะรักษามะเร็งได้ด้วยหรอเพราะหลวงพี่ไม่เคยเชื่อใจที่ไหนเลยนะอ๋อมันก็แล้วแต่ว่ามีใครเนี่ยจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนแต่เอาจริงนะโยมอะรักษา หายมาแล้วแล้วโยมเขาก็เปิดภาพให้ดูนี่ไงหลวงพี่นี่ไงคะพระอาจารย์อันนี้เข้ามาวันแรกเป็นมะเร็งเต้านมนะมาวันแรกหมอไม่เอาแล้วพอเสร็จปุ๊บอันนี้มาหาพอมาหาหนูเนี่ยหนูจัดการให้นี่คือวันที่ห้าบอกคุณโยมจะให้ดูตรงไหนอขออภัยนะเดี๋ยวหลวงพี่ต้องบอกอ่อ จะให้หลวงพี่ดูตรงตรงระหว่างนมหรือตรงที่มันเป็นตัวเฟะเพราะตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวคุณโยมอันเนี้ยไม่ไม่ได้ทะลึง่งหลวงพี่ดูเป็นอ,อสุภะแล้วก็ดูเป็นโอโ้เรียกเป็นมรณานุสติได้อย่างดีเพราะนี่คือสัจธรรมคนเราเนี่ยมันหนีเรื่องของความเป็นโรคไม่ได้คุณโยมผู้หญิงอ,อันเนี้ยฟังเอาไว้หน่อยหนึ่งก็ดี ตอนแรกเนี่ยที่เขามามันเป็นระยะสุดท้ายแล้วก็คือมันมันแบบมันเป็นพุ่มหลวงพี่ก็โอ้โหนี่นี่คือมะเร็งเต้านมเหรอใช่ค่ะแล้วนี่เห็นไหมพระอาจารย์ครับอันเนี้ยวันที่ห้าแกก็เปิดให้ดูวันที่ห้าของการรักษาพระอาจารย์เห็นขอบไหมเห็นมันแห้งมันจะเริ่มแห้งแล้วจากนั้นล่ะมันจะแห้งไปเรื่อยแล้วคราวนี้มันจะเป็นดอก มันจะออกเหมือนเป็นดอกแล้วก็มันจะหุบไปแล้วมันก็จะบานออกมาอีกอันนี้คือตัวมะเร็งนะแล้วก็จะหุบใหม่แล้วก็จะบานประมาณสามรอบแล้วคราวนี้ยจากนั้นมันจะแห้งแล้วมันจะหลุดเองอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอ่าแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่ามันจะหายไหมเอาถ้ามันหลุดมันก็ต้องหายทีบอกหนูไม่เฟิร์มคือ คือแกรู้จักถ่อมตัวแต่หลวงพี่รู้แล้วว่าอ๋อโอเคถ้าเป็นถ้าเป็นเคสเนี้ยน่าสนใจอันนี้กรณีตจ้านมแล้วหลวงพี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยแล้วเคสของน้องสาวหลวงพี่เป็นประมาณเนี้ยไหวไหมอ่าถ้าถ้าเป็นอย่างเนี้ยหนูบอกเลยว,ว่าหนูรักษาได้อืมบอกพระอาจารย์คะระหว่างคนเป็นอมภึกกับคนเป็นมะเร็งเนี้ยรักษาคนเป็นมะเร็งง่ายกว่าคนเป็นอมภกแต่ตัวยาเนี้ย มันจะแพงกว่าแค่นั้นเองเม็ดละห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ละก็ก็เลยถามหลวงพี่หลวงพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเป็นหลวงพี่หลวงพี่ก็เอาเงินกับชีวิตเนี่ยไปหาหมอแผนปัจจุบันเขาไม่เอาแล้วแล้วเสียค่าแล้วส่งรังสีคีโมคีโมเนี่ยเท่าไหร่แต่พอมาเจอตรงเนี้เข้าไปเนี่ยเม็ดละห้าร้อยต่อให้เม็ดละพันหลวงพี่ก็สู้ถ้ามันถึงขนาดนั้นจริงๆเนี่ยเรารักษาชีวิตเอาไว้ก็เป็นอะไรที่ คือคุยกันด้วยเห,เหตุผลแล้วก็หลักการเพราะฉะนั้นหลวงพี่ถึงได้บอกว่าหลวงพี่ไม่เห็นภาพสุดท้ายของผู้ที่หายแล้วเป็นแค่คําบอกเล่าแต่หลวงพี่เอามาเล่าเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไปเจอณจุดจุดนั้นดังนั้นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่เป็นความหวังของคุณโยมที่ไม่มีทางเลือกแล้วเพราะคนที่ไปหาหมอไม่เอาแล้วแม้กระทั่งหมอเอง <laughs> หมอก็เป็นไม่ไม่ไม่ใช่มห,หมอหมอที่รักษาเป็นนะหมายถึงว่าคุณหมอจากแผนปัจจุบันน่ะไม่ไหวแล้วอะ่ะแล้วก็เจอพิษจากบล็อกซีจนกระทั่งกระดูเออเขาเรียกว่ากระโหลกเนี่ยมันยุบไปเองโดยไม่ได้ทำอะไรนะอา่ามันยุบไปเองแล้วต้องเดินแบบกระเพกกระเพกมาหาแกก็รักษาจนตอนนี้เดินเป็นปกติก็เป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แปลกเนี่ยอ,อีกหนึ่งประสบการณ์ตรงของหลวงพี่เพราะนั้นหลวงพี่จึงไม่เฟิรม์มแต่ พอได้ทำการรักษาไปแล้วช่วงระยะเวลาสั้นๆเออหลวงพี่แข็งแรงมากขึ้นมันกลับมา80%เลยคุณโยมความคล่องแคล่วการยกการอะไรเนี่ยไม่มีอะไรมากมายก็ถือได้ว่าใช้ได้หลวงพี่ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเนาะไม่การันตีเราไปการันตีใครไม่ได้คุณโยมของทุกอย่างย่อมมีสองขั้วเสมอแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้งสองท่านเนี่ยตระเวนอยู่ใน วงการนี้20กว่าปีแล้วแล้วก็เป็นแพทย์ในเขาเรียกว่าในระดับอาเซียนไปเปิดบูธไปโชว์งานแล้วก็ไปทำการรักษาในต่างประเทศโชว์ให้เห็นว่าน,นี่คือแพทย์แผนไทยเนาะอันนี้ก็บอกเล่าสู่กันฟังอขออนุญ,ญาตทักทายก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปสมทานศีลกันคุณคุณอริยาพรน,น้อมกับสาธุค่ะเจริญพรอ่า โยมนุน้องกาบน้ำมัศการค่าหลวงพี่เจริญพรคุณพ่ออํานวยสมแย้เสียแล้วค่ะเอ่อขอขอแสดงความเสียใจด้วยคุณโยมเด,ยดเ,ยเดี๋ยวหลังจากทําวัดเย็นเดี๋ยวหลวงพี่อธิษฐานจิตให้เนาะอืมอะก็มาถึงอณนะส่วนตรงนี้เจ็บไหมเจ็บสิเวลาเวลาเขาเอา แก้วครอบลงไปแล้วก็ดึง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 หลังเนี่ยอ่แต่ว่าหลวงพี่มีความรู้สึกหลวงพี่หนุ่มขึ้นเยอะ <laughs> เพราะว่าโอ้โหคุณยมหลวงพี่เข้าใจเลยว่าไอ้ที่เขาเรียกว่าหนังหน้าตึงคาคานี้นี่รู้เลยหนังหน้าตึงเป็นอย่างไร <laughs> โอ้ยมันดึงดึงดึงหูสุดสุดน่ดะใช้ได้ใช้ได้ไดนะ อ้าตอนนี้ใครใครมาด่าเราเนี่ยโอ้หหยหนังหน้าตึงใช่หนังหน้าตึงจริงไปเข้าเครื่องแล้วเนี่ยสุดๆคุณโยมพรกำมลกราบนักการ,รหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรโยมพระแก้วก,กราบนักการ,รหลวงพี่เลียวเจ้าค่ะเจริญพรเดี๋ยววันนี้หลวงพี่จะจะเล่าเรื่องความเจ็บปวดในขณะที่ทําเนี่ยแล้วตัวบุพกรรมมันฟ้องขึ้นมาทันที มันเป็นอะไรที่แปลกมากคุณโยมแล้วคําแล้วเรื่องตรงนี้มันไปมันไปสอดคล้องกับการแสดงธรรมของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปที่วัดอรัญ,ญาวิเวกได้ได้กล่าวไว้อ่เดี๋ยวหลวงพี่เดี๋ยวเอาไว้หลังจากที่เราพูดสมทานศีลน,นั่งกรรมานั่งสมาธิกันเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพี่จะเล่าให้ฟังโยมน้องสาวินีการนัณสการเจ้าค่าวันนี้วันหยุดโยมค่ะพรุ่งนี้วันเอ๊ะวันนี้อ วันนี้อ๋อวันนี้วันที่สามสิบพรุ่งนี้วันหยุดของคนทุกคนในประเทศไทยเพราะว่าเป็นอะไรนะวันวันแรงงานเนาะที่สำคัญมันเป็นวันเขาเรียกวันคนบาปทำไมวันเป็นวันคนบาปเพราะอะไรมันเป็นวันโกหกโลกมีวันอย่างนี้ด้วยอ่ะวันมุสาโลกอ่ะดูคนเรามันตั้ง ม่เดี๋ยวไม่เกี่ยวกับวันแรงงานที่เป็นวันคนไม่เกี่ยวนะมันเป็นวันที่เขา,เ,า,เ,ขาเขาเขียนว่าเป็นวันโกหกโลกแสดงว่าการพูดคุยวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณโยมอย่าอย่าพึ่งเชื่อนะอจงเชื่อมั่นในตัวเองกับข่าวสารของตัวเราเองถ้าใครพูดเดี๋ยวอ๋อพอดีวันนี้เป็นวันโกหกค่ะแม่ <laughs> จบเลยเราต้องรู้ต้องรู้ให้ทันเด็กก่อนเนอะอืม คุณยโอมเลงน้อมกราบน้อสักการหลวงพี่เจ้าค่ะท่านเป็นอย่างไรบ้านระบมทั้งตัวหลวงพี่ใช้คําเดียวว่าพลุน <laughs> หลวงพี่ก็ยังบอกหมอหมอถ้าหลวงพี่ดื่มน้ำไปนี่มันจะรั่วไหมเนี่ยเอาไม่หลวงเจ้าค่ะโอ้ <laughs> โหลงเข็มแล้วแล้วหลวงพี่เป็นคนกลัวเข็มเลหลวงพี่ก็บอกหมอหลวงพี่เป็นคนกลัวเข็มนะแต่สําหรับการรักษาของโยมหมอโอเค คือหลวงพี่จะหลับตาไม่เห็นมันก็ไม่ไม่มันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่เป็นไร ấy. อ่ะแต่มาไล่ลมอืมไม่ฉีดแล้วกันไม่กลัวแต่ก็ไม่กล้าแค่นั้นแหละคุณโยมเพนเกราบน้ำสการหลวงพี่ค่ะ,จะเจริญพรคุณโยมพี่ป,ปนัดดา <c oughs> <c oughs> <c oughs> จเจริญพรเป็นยังไงบ้างอากาศร้อนนะโยมพี่ระมัดระวังหน่อยโยมพี่ปนัดดาโมรทนาสาธุค่ะ,จะเจริญพร คุณโยมสาธุสาธุอ้าวนเจริญพรก็มาถึงคุณโยมสจีกราบนัสักการค่ะหลวงพี่จเจริญพร <c oughs> อ่อคุณโยมอริยาพรบอกว่าน้มกลาบสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะให้ความรู้ดีมากค่ะจริงๆแล้วต้องขอบคุณหมอปลาที่เป็นผู้รักษาแล้วเป็นผู้ที่โชว์หลักฐานทำให้หลวงพี่เห็นว่าเฮ้ยมันยังมีความหวังของ คุณคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอนั่นแหละแต่คราวนี้ต้องยอมรับในราคาของของตัวอย่าของเขาให้ได้ก็พอเท่านั้นแหละแล้วก็ปฏิบัติตามที่เขาว่าอ๋อช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้คุณยมจะเห็นข่าวของการสโตรกมากขึ้นอยู่ๆแล้วมันปึกปึกปึกเป็นเพราะว่าหนึ่งอย่าไปกินน้ําเย็นอย่ากินนคือโอ้ยมันร้อนร้อนร้ไปดื่มน้าเย็นทันทีเรียบร้อยเลย มันเหมือนกับหม้อน้ำรถอ่ะคุณโยมวิ่งมาแล้วร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณโยมเห็นมันร้อนมากเอาน้ำเย็นไปลาดเลยฟืดเรียบร้อยทิเหล็กโกงถูกไหมเอาน้ำเราดื่มน้ำในอุณหภูมิอย่างที่สองร้อนมากร้อนมากอย่าไปอาบน้ำทันทีหลวงพี่ถึงได้รู้เลยว่าวันอ่น่าจะมีเหตุบางอย่าง ตอนที่ตอนที่โยมหมอพูดออากมาบอกท่านอย่าไปอย่าไปอาบน้ําทันทีนะเพราะพออาบน้ําทันทีเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วยิ่งฉีดวัคซีนไปเนี่ยเลือมดมันจะแข็งตัวเร็วมากอ่ามันมีเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลพอพูดเสร็จปุ๊บภาพหลงพี่ภระกรมาเลยจาได้ไหมตอนที่ท่านออกจากห้องน้าท่านเซมาเพราะมันร้อนมากที่นู่น ซึ่งหลวงพี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็จะไปจับพระจับผูไปบอกอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกแต่ถ้าตามเหตุการณ์ณนะตรงนั้นเนี่ยถ้าท่านร้อนแล้วท่านไปอาบน้ําทันทีทันใดแล้วอาบน้ําเย็นไงออกมาเสร็จปุ๊บจะมีอาการวียนเวียนเกิดจากตรงนี้นี่เองในความคิดหลวงพี่นะเพราะตอนนั้นมันร้อนมากช่วงมีนาสิบสี่มีนาจาได้ไหมอืมนะก็ก็เลยมันเป็นมันผุดขึ้นมาเฉยๆต่อมา วิธีการที่ดีที่สุดตรงนี้คุณโยมให้จำไว้นะว่าให้ดื่มน้ำปั่นดื่มน้ำอะไรดื่มน้ำผักผักที่มีฤทธิ์เย็นอย่างเช่นพับพึง่งย่านางะยะานางเนี่ยต้องคันนะ,ะมันจะมีพับพึงมีผักบุ้งใบ,บับบกแก้งหวยก็ได้ แล้วก็คือพวกนี้ปั่นอย่างน้อยสามอย่างเอาปั่นรวมกันมันเป็นผักลิดเย็นแล้วดื่มเช้ากับเย็นวันละสองแก้วมันจะคือมันทําให้ร่างกายด้านในของเราเย็นมันจะบรรเทาให้ไม่ใช่โอ้โหไปดื่มร้อนใจตโหงไปกินน้ําขิงนะก็เพิ่มความร้อนข้างในสิงดเลยอะไรที่เป็นผักลิดร้อนเนี่ยงดก่อนให้ดื่มผักลิน้ําผักลิดเย็นอันนี้ถ้ามันรสชาติ ไม่ค่อยดีไปหาชาเอมไปหาชาเอมเนะี่ยใส่ลงไปหน่อยให้มันหอมหอมแล้วหวานหวานหรือโยมจะใส่หญ้าหวานลงไปก็ได้ถ้าดื่มทั้งกับต้องปั่นนะถ้าดื่มทั้งกากเนี่ยคุณโยมก็จะได้มันมันก็จะได้กากไปด้วยล้างลำไส้หลวงพี่ไม่ได้พูดเองคุณหมอบอกมาหลวงพี่ก็ด้วยความเป็นพระเราไม่สามารถจะทำได้พระปรุงอาหารไม่ได้ไง ก็ก็เลยต้องแล้วแต่ว่าอ่ะถ้าโยมเขาจะนําถวายโยมเอาไปบุบกนะโยมเก๊ะงวยนะคืออย่างน้อยอ่ะโอเคแต่น้ําตาลน้อยๆหรือไม่ถ่ายเลยก็ดีเนาะคุณโยมนัตสิทธิ์กับนัศสการหลวงพี่หลวงพี่เลียวครับจเจริญพรคุณโยมกนกรัตกราบค่ะเจริญพรโยมเก้า ก,การนอการค่ะ,จะเจริญพรก็มาถึงโยมพเจยบการนอการค่ะหลวงพี่เลียวเจริญพรคุณโยมเรนนี่การนอการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรคุณโย,ยมขวัญตาการนอการเจ้าค่ะท่านแวะมาทักทายทํางานอยู่เจ้าค่ะอา้าวทางานต่อเดี<笑><笑>๋ยวจะโดนเพ่งเล็งเนาะอ้าวมาถึงโยมฟ้า,าก,การนอการค่ะ,จะเจริญพร โยมวิดาการนัชการเจ้าค่ะเจริญพรดนนี่เลือดออกมาเป็นลิ่มๆไหมคะพระอาจารย์เป็นมันจะมันขุ่นเลยมันมันเป็นเลือดดอําอ่ะอ่าคือเลือดดามันคือเลือดเสียหมอก็บอกนี่คะ่ะเลือดเลือดท่านดําแล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็ดูเออดำอ่าอย่างเช่นตรงสะโพกหลวงพี่อะ่ะคือหลวงพี่ล้มบ่อยตั้งแต่หมูป่ามาแล้วที่ตกเขาอะ่ะ แล้วก็ขนของแล้วมาตกนี้แล้วก็โอ้โหเยอะอะตกหลายที่พอพอเขาดูดมาเนี่ยค้นเลยปกติจะไม่มีเลือดเขาบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าถ้าคนที่เป็นปกติเนี่ยตรงสะโพกเวลาดูดมาจะไม่มีเลือดแต่แสดงว่าของท่านเนี่ยช้าข้างในมันมีเลือดข้างอยู่คือทั้งหมดทั้งมวลใน,นที่เราเป็นอาการเนี่ยมันเป็นการสะสมในแต่ละจุดไงคุณโยม มันก็เหมือนทางรถไฟที่มันต้องจริงๆเราทางรถไฟมันต้องพุ่งตรงเลยใช่ไหมบังเอิญว่าอันนี้มันคดอันนี้มันขาดพอไปได้ถ้าไปไม่ได้มันก็ต้องหยุดมันก็โปง่งตรงนั้นอารมณ์เดียวกันเลยนั่นนะ่ะคุณโยมนนยนาคอสร,ราคาแพงไหมคะขอ,องจริงนะไม่ได้ถามไม่กล้าถาม <laughs> เราเป็นพระนะ <laughs> โยมพี่นพวา,การกับนักการเจ้าขาเจริญพรแต่เขารับสอนแต่ตอนนี้เหมือนกับเห็นว่าหมอกําลังเตรียมเป็นห้องคือคุณหมอแกก็บ่นน้อยใจอยู่ตอนแรกก็รับลูกศิษย์มาแล้วก็สอนไปพอสอนเสร็จปุ๊บก็อได้วิชาไปก็เอาไปทําเองไปเปิดเองคุณหมอเรียกกลับมาช่วยก็ไม่ว่างค่ะไม่ว่างค่ะนี่ผลประโยชน์หลวงพี่ก็เลยบอกว่าเป็นประเภทเนี้ย ครูบาอาจารย์เรียกแล้วปฏิเสธต้องมีเหตุผลในการปฏิเสธถ้าครูบาอาจารย์บอกว่าขอวันที่ห้านะแล้ววันที่ห้ายังบอกว่าไม่ว่างอันเนี้ยยมจําไว้เลยคุณโยมจะทํามาค้าไม่ขึ้นเพราะเขาเรียกว่าเป็นอาการของคนเริ่มมีการเนลคุณเกิดขึ้นบอกแล้วของฟรีไม่มีในโลกเมื่อท่านประสิทธิปศาสตร์วิชาให้เราคือสิทธิ์ถูกไหมสอนหนึ่งคำเนี่ยเป็นสิทธิ์ชั่วชีวิต เพราะนั่นคือสิ่งที่เรายอมรับในวิชาของท่านถูกไหมนี่แหละก็เลยต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อครูบาอาจารย์ท่านเดือดร้อนต้องหยิบยืน่นเข้าไปช่วยตามเหตุแห่งปัจจัยของเราถูกไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดือดร้อนยืมสักล้านนึงดงอันนั้นก็เกินไปถูกไหมเขาจะไม่คุยเรื่องเงินเรื่องทองหรอกครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะไม่คุยเรื่องเงินเรื่องทองต่อให้ลําบากแค่ไหนคนเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยไม่เอ่ยเพราะไม่อยากจะกวนสิบแต่ทีน,นี้ขอความช่วย พอดีคนไข้ยเยอะช่วยมาหน่อยได้ไหมออไม่ว่างค่ะตอนนี้หนูก็ยังรักษาเรียบร้อยอืมเนี่ยก็เหตุทั้งหมดทั้งมวลนั้นหลวงพี่บอกว่าต้องให้มีความกระตันอยู่เป็นเป็นที่ตั้งด้วยนะคุณโยมคนแบบนี้จเจริญเอาจริงๆคุณคุณโยมวิดาค่ารักษาแพงไหมคะอยากทําบ้างตอนนี้รักษาที่โรงพยาบาลหัวเฉียวอยู่คะ่ะไม่หายอยากเปลี่ยนหมอถ้าอา่า มันก็เอาการอยู่นะของพระเนี่ยโยมท่านโมทนาให้ฟรีแต่ถ้าโยมทั่วๆ่วไปเนี่ยคัพปิ้งแต่ละครั้งครั้งละหนึ่งพัน 1, บาทตัวยาอีกหนึ่งพันแต่ว่ายาเนี่ยเขาจ่ายครั้งเดียวไงไม่ใช่ว่าโอ้โหทุกครั้งที่ฉันแล้วก็แต่ละคอร์สในหลวงพี่ไม่รู้หรอกมันแล้วแต่อาการของแต่ของโยมแต่ละท่านแค่นั้นเองอืม <c oughs> โยมฟ้าบอกคลินิกชื่ออะไรเจ้าค้าอยู่แถวไหนชื่อว่าบ้านดวงดีอยู่ตรงวัดดวงดีวัดดวงดีแม่ริมนะไม่ใช่วัดดวงดีในเมืองนะ,ะนั่นน่ะตรงนั้นก็จะเขียนว่าเป็นอเอ๊ะหลวงพี่จาไม่ได้ละแต่รู้ว่ามีคําว่าสปาแอนด์สปาแต่ข้างหน้าเป็นเหมือนกับเป็นเอะอะไรสมุนไพรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าสปาด้วยเพราะว่าแกก็อ จบคอร์สของสปามาเช่นกันคุณโยมจีถ้าท่านยังยิงมุกได้ญาติโยมก็โล่งใจเจ้าค่ะแหมโยมโยมเหลงขอให้การรักษานี้ราบลืนท่านหายกลับคืนสู่ปกติไวๆนะเจ้าคะพรุ่งนี้มีหลายท่านจะตามหลวงพี่ไปด้วยอยากไปดูหลวงพี่ถูกฝังอ่าได้ท่านก็คอยถ่ายรูปหน่อยลวกัน ก็ยังไม่รู้ไงว่าประมาณไหนเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังอืมอถ้าถ้าเป็นการรักษานวดเส้นอะไรพวกเนี้แล้วก็รักษาด้วยยาไทยคุณโยมเข้าไปเดีย๋ยวนะเข้าไปที่เพจเอหมอพระเดิมสังเสนน่ะเอนั่นอ่ะลองดูของรายการเกาหลีเขาจะมาถ่ายนะถ่ายตลอดเลยนั่นแหละทั้งย่ำขางทั้งอะไรต่อมีตอกส่งต่อกเส้นมีหมดเลยนั่นแ่ะ คือใช้เขาเรียกอ,อะไรนะหมอหมอไทยเออหมอยาเออหมอยาหมอยาที่โรคลืมโยมเป้ก,กาบรัชการหลวงพี่เจ้าข่าจเจริญพรอ,อ้อาวคุณโยมพี่ธนิดกาบรัชการหลวงพี่ครับจเจริญพรโยมพี่ธนิดสงสยัยหลวงพี่คงไม่ทันพอสะวปิดทิพย์เพราะว่าการรักษาของหลวงพี่ต้องใช้เวลาถึงเดือนครึ่งทั้งตัวเลย ทั้งคอร์สเลยเพราะหมอบอกท่านนะ่ะหนักต้องให้จบคอร์สโอ้คอร์สคอร์สแรกห้าวันต้องแล้วก็ในแ,แล้วก็เว้นเก้าวันแล้วก็ไปต่ออันนี้ก็เน้นเฉพาะจุดยมเลนี่หลวงพี่รักษาที่ไหนเจ้าคะ่ะเพิ่งโผล่มาฟังเจ้าคะ่ะตรงแม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชีงยงใหม่ออันนี้คืออันนี้คือในส่วนของคลินิกที่ทําการคัพปิ้ง แล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นของโยมหมอประเดิมของโยมหมอประเดิมอยู่หลังราชพัฒเชียงใหม่ตรงสวนอะไรวิสาหกิจชุมชนสวนสมุนไพรอะไรทักอย่างเนึ่งอคุณโยมตั้งหมุดตรงคณะคณะเท,เทคโนโลยีเกษตรราชพัฒเชียงใหม่แล้วเข้าไปตามนะ แล้วมันจะมีทางแยกมันจะมีตรงหน้าประตูเลยนะมันทางแยกที่จะต้องไปคลินิกมันอยู่ตรงข้ามประตูมันจะมีทางเป็นเป็นลาดเออเขาเรียกว่าลาดยางมาตอยแบบใช่ปะวะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเข้าไปแต่ทางเข้าคลินิกอะ่ะเป็นถนนลูกลังแดง,แดงเลยเข้าไปจนถึงจนถึงเขาเรียกมอนก็คือเนินหลวงพี่เรียกยอดดอยขึหนอยแต่รถไปได้รถเก่งก็ไปได้ โยมก็เอารถเก๋งไปส่งหลวงพี่นั่นแหละก็ไปตรงนั้นน่ะทุกคนไปถึงเออนึกว่าหลงอะค่ะบอกบอกับมอปเดิมจริงๆเอาจริงนะคะนึกว่าหลงค่ะหรือฮะใช่เหรอคะแต่พอขึ้นไปเนี่ยเท่านั้นละจบทุกไลน์โยมพี่ติ๊กกลับน้ำสก,การค่ะเจริญพรโยมพี่อุทิศน้องกับน้สัสก,การพระอาจารย์เจ้าค่าะเจริญพรโยมวิทาอาการของท่านต้องทํากี่ครั้งคะ เอของหลวงพี่เนี่ยวันเนี้ยวันที่สี่พรุ่งนี้วันที่ห้าจบคอร์สแรกต้องทิ้งไปเก้าวันส่วนที่เหลือไม่รู้ต้องให้หมอบอกก่อนนั่นแหละถ้ามันดีขึ้นก็หยุดอืมเพแต่ของหลวงพี่เนี่ยต้องซ้ำที่หัวเพราะว่ายัางดึงขึ้นมาอ่ไม่หมดดึงหมายถึงว่าเส้นเส้นเลือดที่มันตีบลงไปงคุณโยมคือมันบุ๋มลงไปไงเพราะ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 รูปที่หัวเนี่ยมันจะเป็นคลื่น การที่หัวเป็นคลื่นหลวงพี่ก็บอกแล้วนะเอ๊ะวันนี้วันนี้หลวงพี่ถามเลยท่านโยมก็ฟังอยู่มั้งหลวงพี่ถามคุณโยมหลวงพี่ถามจริงนะไอ้การที่มันเป็นคลื่นเนี่ยมันไม่ใช่ตามอายุคนเราเหรอสมมุติว่าคนเราแก่แล้วหนังเหี่ยวเนี่ยอ่ามันมันจะยน่นไหมเหรออ๋อไม่ย่นค่ะมันจะเป็นไปตามของมันเลยร่างกายจะก๊อ่าร่างร่างกายของมันเนี่ยจะอ่าเขาเรียกมันมันจะปรับสภาพสมดุล เพราะนั้นการยน่นของหนังหัวยิ่งสังเกตไหมคนอ้วนๆที่แบบคอเป็นชันๆเป็นพับๆตรงเนี้ยอันตรายมากโอ้สุ่มเสี่ยงหลายโรคเลยนั่นนะ่ะควรจะรีบไปแล้วก็สังเกตไหมหลวงพี่ตรงเนี้ยหายโยมบอกซาลาเปาท่านหายไปแล้วค่ะอะไรเหรอไอ้ตรงเนี้ยมันมันมีแบบเหมือนเหมือนเหมือนปูดขึ้นมามันเหมือนแบบโหยงเขาดึงเหมือนไทรอยอ่ะ เฮ้ยมันจะหลุดเข้าไปไอ้ตรงแก้วดูดเปล่าแล้วมันเนี่ยเห็นไหมช้ำเลยพอตอนแรกบอกเจาะคอหลวงพี่ทะยองเลยเจาะคอเลยเหรอ,หรอโอ้ยเท่านั้นแลนะหละเนาะอ่อโยอะหลวงพี่โยโหลวงพี่ครับในในโอวาทปาติโมกพระพุทธองค์ตัดไว้ว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทําความดีให้ถึงพร้อมการทําความดีให้เดี๋ยวนะท่านว่าอะไรหมายความว่ายังไงครับมีโยมฝากถามหน่อย <c oughs> การทําความดีให้ถึงพร้อมทุกสิ่งอันในส่วนของศีลส,สมาธิปัญญาทั้งหมดทั้งมวลความดีทั้งหมดทั้งมนะวลเมื่อถึงพร้อมแล้วเนี่ยนั่นแหละจึงเ,เข้าสู่ในสภาวะอีกหนึ่งสภาวะ มันรวมกันทั้งหมดเลยนะก็คือละเอมีสีมันจะเป็นในส่วนของศีลถ้าศีลเนี่ยเราละตรงนี้ได้ก็จะไปสู่ของอาการเป็นพระโสดาบันมันจะเป็นขั้นๆไปคุณยมพี่ธนิตรับทราบครับจ้ะ,ะคุณโยมวิดาบอกว่ารักษาแบบนี้ในกรทมมีบ้างไหมคะยากของจริงนะแกเป็นแกเป็นอะไรที่เ,เหมือนกับ ทุกทิศอ่ะจากใต้ยังต้องขึ้นมาหามาหาแกเลยแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องที่พักอันนี้หลวงพี่ตอบไม่ได้จริงๆบังเอิญว่าณตรงนี้เองหลวงพี่ก็อาศัยกรารเรณมิตรที่ไปส่งแล้วก็ในในเรื่องของการรักษาตลอดเนาะคุณโยมคุณโยมปริญญาบอกว่ากร,กราบนักการคาหลวงพี่เลียวเจริญพร คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีเหตุของมันถ้าคือความบังเอิญมันไม่มีมันไม่มีหรอกบนโลกใบนี้มันมันมีว่าเมื่อไหร่มันจะมาบรรจบและประจวบเหมาะกันณจุดตรงนั้นนั่นเองอะก็เลยต้องต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวอีกสักครู่นึงหลวงพี่จะพูดถึงในเรื่องของบุพกรรมในตอนที่มันทรมานสุดๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนาะ อาเดี๋ยวเรามาสมทานศีลกันก่อนคุณโยมท่านใดที่อยู่ในสภาวะของการไม่พร้อมไม่พึงพร้อมในเรื่องของการกราบสมทานศีลใช้จิตเอาน้อมจิตตามก็พอเนอะเอาะอ้าวพร้อม <c oughs> เอาเรามาสมทานศีลกันก่อนเนาะสาธุสาธุสาธ,สาธุเดี๋ยวพี่ตั้งนโมนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่าตาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามหลวงพี่เนาะใครไม่พร้อมก็น้อมจิตตามพุทโธธัมโม สังโคสศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อสองไม่ลักทรัพย์ศีลข้อสามไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อสี่ไม่พูดเท็จศีลข้อห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้ว บัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีฮิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์ มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาท หรือพลาดพลัง้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้า ได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทินสาธุสาธุสาทุอนุโมทามิเอาละ <c oughs> อ่ะมาก็เข้ามาสู่ในช่วงของ <c oughs> การเข้าสมาธิเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันคร่าว เอาสักสามนาทีพอเนาะเนาะ,ะก็รูปแบบการนั่งสมาธิเอาในสไตล์ที่เราถนัดทุกทกท่านจะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทได้หมดแต่ข้อแม้ของหลวงพี่อย่างที่ทุกทกท,กท่านเข้าใจเนาะว่าถ้าจะนั่งสมาธิจงทิ้งสิ่งที่เป็นของหนักๆเรื่องที่ลกหัวทิ้งไปก่อนที่เป็นขยะอารมณ์เอาทิ้งไปก่อนที่เป็นเรื่องของมนโนแห่งอารมณ์ ในอนาคตทิ้งไปก่อนขอให้คุณโยมได้อยู่กับปัจจุบันได้อยู่กับลมหายใจนะแล้วก็ให้มีเพียงลมหายใจที่เข้าและออกจะมีคำบริกรรมไม่มีคำบริกรรมแล้วแต่คุณโยมนะจะนั่งจะดืนจะเดินได้หมดเลยทั้งหมดทั้งมวลแต่ขอให้มีสติอยู่กับลมหายใจเป็นพอหากพร้อมแล้วก็ขออนุญาตทั้งหมดทั้งมวลนั้นได้เข้าสู่ ่วงของสมาธิในระยะเวลา 3. นาทีจเจริญพรสิ่งที่เป็นค่าศึกแห่งจิตของเราก็คือความคิดความคิดอันหลากหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งสิ้นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปแก้ไขมันได้ สิ่งนั้นเราเรียกมายาเรากำลังจะสร้างสู่อนาคตสิ่งที่เป็นอนาคตและยังมาไม่ถึงเรายังคว้าไม่ได้เราก็เรียกสิ่งนั้นว่ามายาทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมันเป็นทั้งประสบการณ์และเป็นภาพฝันของคนเราทุกๆคนที่เรียกว่าผ่านมาแล้วและกำลังจะ,ะเผชิญไปสู่ จุดหมายอย่าง,าง่่องงยาใดไปถึงไปไม่ถึงจริงๆแล้วไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่ใจของเรานั้นพร้อมแค่ไหนขยะอารมณ์เป็นสิ่งที่ใจเราควรต้องขจัดออกไปมารทั้งหลายทั้งปวงนั้นพยายามขัดขวางหาข้อโต้แย้งต่างๆให้จิตเรานั้นเป๋ไป จิตของคุณโยมนั้นกำลังจะมีสมาธิแต่มานหนึ่งตัวนั้นมาบอกว่าเดี๋ยวค่อยนั่งก็ได้เราไปทําตรงนั้นตรงนี้ดีกว่ามานตรงที่นี้นั้นม่ใช่มานที่ไหนแต่เป็นมานอีกภาคหนึ่งในตัวเราซึ่งตัวมานตัวนี้นั้นเกิดขึ้นกับคนทุกคนคนที่ประพฤติผิดถามว่าเขาเคยคิดอยากจะประพฤติผิดไหม ไม่มีหลอกอโยมไม่มีใครหรอกที่อยากจะทำผิดมาก่อนแต่เมื่อมาถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องทำมันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการความคิดที่ทำให้เขาต้องทำสิ่งนั้นหลวงพี่เรียกว่ากรรมเพราะตัวกรรมมันบีบให้เรานั้นต้องคิดเรื่องโง่ๆเกิดขึ้นเรื่องโง่ๆงเหล่านี้จึงเกิดเป็นเหตุให้กระทบกับจิตของเรา คนที่ประพฤติผิดคนที่ประพฤติไม่ดีจิตนั้นจะไม่มีความสุขจิตนั้นจะแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งได้พยายามจะรวมเป็นหนึ่งได้เมื่อไหร่ปุ๊บภาพของการกระทำผิดการคิดชั่วนั้นมันจะเกิดขึ้นทันทีตรงนี้นี่เองที่ถึงได้บอกว่าเป็นค่าศึกของการเข้าสู่มรรคผลนิพพาน เพราะจิตนั้นละเอียดมากคุณโยมเราจึงต้องทำให้จิตของเรานั้นมีแต่พลังบวกให้ได้คิดแต่สิ่งดีๆคิดแต่น้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนเอาความใสสะอาดความบริสุทธิ์ผุดผ่องในพระตนะตรายนั้นน้อมเข้าหาตัวแม้บางครั้งจะมีอุปสรรคจากในเรื่องของจิตของเราเออย่าไปเชื่อเลย นี่เห็นไหมข่าวคราวมากมายเหลือเกินท่านยังไปหลงเชื่ออีกหรือนี่มันก็จะมีประเภทนี้ที่ลบกววนเข้ามาในจิตเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะขจัดออกไปได้มันคือความศรัทธาการไม่ใส่ใจกับสิ่งอันไรสาระเราอยู่กับจิตอันบริสุทธิ์ผุดพ่องตรงนั้นพลังบวกที่เกิดขึ้นภายในก้นเบื้องแห่งจิตนั้น จะส่งผลให้เกิดความนิ่งความสงบไม่สามารถจะมีสิ่งใดนั้นมาทำให้จิตด,ดวงนั้นเป็นแต้มสุดจุดสีดำได้เอาละคุณโยมครบสามนาทีถึงพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขยับตัวกันเล็กน้อยแล้วค่อยๆถอนสมาธิเนาะเอาละค่อยๆถอนสมาธิ หายใจลึกๆเข้าออกเข้าออก,ออกแล้วค่อยๆเปิดเปลือกตาเนาะคางไปโดนอะไรอ๋อลงพี่ไปโดนคัพปิ้ง <c oughs> คุณโยวิดาบอกว่าการรักษาแบบนี้เรียกว่าอะไรคะอ่หลวงพี่เรียกว่าการคัพปิ้งเป็นการเอาพิษที่อยู่ในร่างกายนั้นออกแล้วก็เป็นการเปิดทางลมอ่เป็นการเปิดแล้วก็เป็นการเอาเดือดเขาเรียกดูดเอาเลือดเสียที่มันมีอยู่อ่าในร่างกายนั้นออก จริงๆอันนี้มันเป็นทั้งแพทย์แผนไทยและเป็นแพทย์แผนจีนนะที่เขาผสมกันเอคราวนี้พร้อมนอนในการรับพรเอาละอะในเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วทานศีลภาวนามาให้พร้อมเอารับพรเดอร์สาธุสาธุสาธุข้างนอกรับพรเดอร์เช่นกันเยอะทวาริวาผหหุราปราิรปรุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตตินังเปตาน낭อุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชันตุสับเหปุเรนตุสังกาปาจันโทปนราโสยัตามนิโชติราโสยัตาสภีติโยวิวันชันตุสับโรโกวินาสันตุมาเทภวาวันตรายอสุขีธิขายุโกฟวะอาภิวาธนสิริสันิจามุธาปจายิโน จัตตารธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขารัตนะ ตินังราัตานานังอนุภาเวนะจตุรัสีติสหาสะทัมมาขันธานุภาเวนะปิตกาตายนุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะสาพเาพเตโรคาสาพเพเตพยาสาพเพเต อันตรายาสาเพเตอุปาถวาสาเพเตตุนิมิตาสาเพเตอวมังคาราวินาสันตุอายุวะทโกโวธนาวะทโกสิริวะทโกย asa วาทโกโวภัณฑาวะทักววันนาวะทักสุขวาทโกโวอตุสาพธาทุขารโอคาบยาเวราโสกาสัตตุจุปา เทวะอนเนกาอันตารายะปิวินาสันตุจตเตชา,ชา,าสาชยสเศธิธานาังลาภังโสธีภาคยะสุขังพลังสิริาาอยายุจวันโนจะโพคังปุถีจะยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสศทธฐิภวันตุเต พวตุสาพมังกรังราขันตุสาภเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนัสัาโสเทีพวันตุเตภวตุสาพมังกรังราขันตุสาภเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนัสัาโสุทีพวันตุเตพวตุสาพมังกรังราขันตุสาภเทวตาสาพระสังฆานุ He, u, u, อาเวนัสัธาสเทีภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุอผ่านพ้นไปผ่านพ้นไปเนาะอ่าก็เมื่อกี้ติดเอาไว้ในเรื่องของที่หลวงพี่กำลังจะเล่าในเรื่องของบุพกรรมคืออย่างนี้คุณโยมครั้งหนึ่งพระอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยที่วัดอรัญญวิเวกนั้นท่านเคยได้ แสดงพระธรรมเทศนาไว้ในเรื่องของบุพกรรมคนเรานั้นจะรู้ว่าในอนาคตเมื่อตายแล้วในชาติต่อไปของเรานั้นจะเกิดเป็นอะไรภาพมันจะปรากฏก่อนก่อนที่จะเสียชีวิตลงไม่กี่นาทีหรอกก่อนตายเราจะรู้ทันทีเมื่อนั้นเนะ่ะจะยิ้มหรือจะสะอื้นหรือจะใจหายมันจะเกิดขึ้นนะตรงนั้น <c oughs> สำหรับ คนที่ทำร้ายพระหรือว่าฆ่าพระหลวงพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยต้องบอกว่านี่น่าจะเป็นชาติสุดท้ายของท่านที่จะเป็นมนุษย์จริงๆแล้วมันมันหนักไปถึงเขาเรียกว่าไปถึงผู้นำศาสนาไม่ว่าจะเป็นอิหม,ม่ามหรือว่าจะเป็นในส่วนของอบาตหลวงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเป็นผู้ที่ละแล้วเรื่องของกิเลสแม้ ศีลนั้นจะไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ท่านอย่าลืมนะท่านเป็นเขาเรียกว่าผู้นำจิตวิญญาณที่สอนให้ทุกคนนั้นประพฤติดีอแต่คราวเนี้ยไอการที่ไปทําร้ายทําลายแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นทําร้ายของผู้ที่มีศีลอันเป็นศีลพรหมจรรย์หากที่ไม่หนักหนาจนเกินไปเรียกว่าทําสังฆเพศหรือว่าไปไป,ไปเสษเมถุน อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนั่นถือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นข้อวินัยสงฆ์ที่มันมีอยู่ที่มีในบทบัญญัติอยู่อย่างน้อยจากสองเนยี่สิเจ็ดมันก็พร่องไปแต่ศีลหนะ้าเนี่ยเราต้องดูว่าเราเต็มอยู่หรือเปล่าอันนี้เอาศีลห้าไปตัดศีล2 2งอยมันก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงกรณีตรงเนี้ยพระอาจารย์เปลี่ยนถึงที้บอกว่าคนเราเนี้ย เราจะรู้ทันทีก็ตอนนั้นนั่นแหละว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรต่อด้วยด้วยการที่พระเดชพระคุณท่านได้แสดงพระธรรมพระเทศนาเรื่องราวตรงนี้เอาไว้เนี่ยมันก็เลยทําให้หลวงพี่เนี่ยจํามาตลอดจำนะแต่ก็หลวงพี่ต้องใช้หลักกะลมสูตรนะหลวงพี่ต้องบอกตรงๆว่าทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่หลวงพี่เล่าให้คุณโยมได้ฟังเนี่ยไม่ใช่คุณโยมจะปักใจเชื่อทั้งหมดไม่ใช่ จงใช้วิจรารยณใช้หลักกรรมมาสูตรก่อนว่าเฮ้ยที่หลวงพี่พูดนั้นจริงไหมสิ่งใดก็ตามที่เราปฏิบัติและเป็นกุศลเฮ้ยหลวงพี่ท่านเออแนะนําดีวะ่ะใช่ใช่จงเชื่อในสิ่งนั้นเราต้องทําก่อนเหมือนกับหลวงพี่เนี่ยที่ไปรักษาเนี่ยหมอบอกเขาบอกหมอเนี่ดีดีหลวงพี่ไปมาหมดแล้วดีทุกคนแต่บางคนก็หายบางคนก็ไม่หายบางคนมันหายตรงนั้นเพราะมันชาแต่กลับมาเป็นเหมือนเดิม อันนี้ก็ถือว่าเราก็มีไว้ในใจอย่างน้อยเขาก็รักษาให้เรานี่มันต้องไปลองด้วยตัวเองไงถึงจะตัดสินได้เพราะฉะนั้นอ,อย่าไปฟังในสิ่งที่เขาบอกต่อๆหรือว่ามีไอ้นูน่นไอ้นี่มา,ามันมันเป็นเรื่องไม่จริงทอย่างคนเราไปเชื่อเรื่องราวในติ๊กตอในเชื่อไลน์พวกนี้คิดว่ามันใช่เหรอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยข่าวคราวจากไลน์โมทั้งเพ เขาก็ลองกันมาตั้งเยอะเขาก็บอกแต่คนก็เชื่อหลวงพี่ก็แปลกอืมคราวเนี้ยพอมาในช่วงของการรักษาของหลวงพี่เมื่อเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันที่ทรมานมากคุณโยมอันนี้หลวงพี่ยอมรับเพราะมันเป็นจุดที่โหเรียกว่าพุ่นอะ,อะวันนี้ก็มีบ้างแต่วันนี้ยทรมานไม่เท่ากับเมื่อวาน คือการลงเข็มเนี่ยมันมันตรงหน้าแข้งไงและหลวงพี่เนี่ยรู้ทันทีบุพกรรมของหลวงพี่เนี่ยทําอะไรไว้เยอะเพราะฉะนั้นหลวงพี่เวลาไปไหนเนี่ยจะเดินเตะจนหน้าแข้งเปิดตลอดและเปิดแบบเห็นหนังขาวหลายคนจะเสียวถ้าพูดแบบนี้หนังกำพา้าแต่หลวงพี่เฉยๆมากเสร็จปุ๊บล้างน้ําแสบไหมแสบแต่ความแสบนั้นหลวงพี่หลวงพี่เฉยๆไปแล้วไม่ใช่สาดิตนะแต่ว่า มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออทอํายังไงมันก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดินเตะเดี๋ยวก็เดินเตะหน้าแข้งแต่เมื่อวานเนี้ยหมอเขาลงเข็มจ๊กคือท่านก็บอกแล้วว่าพระอาจารย์คะตรงไหนที่มันมันไม่ช้ำเนี้ยมันจะไม่เจ็บก็ถูกแต่คราวนี้พอลงไปแต่ละที่เนียโอ้โหมันเจ็บมากอโอ้โหพระอาจารย์หมอบอกพระอาจารย์ไปทําอะไรมาคะ ทำไมมันพระอาจารย์ช้ามากเลยนะถูกเขาเอาเลือดที่มันคั่งอยู่ในตัวจุดตรงนั้นน่ะออกเพราะเพราะเวลาเขาเขาเอาเข็มลงอไม่มีเข็มตรงนี้ซะด้วยเอากันไกลแล้วกันอ่ะเอากันไกลสมมติกันไกลเป็นเข็ม嘛เนาะเขาก็เอาลงตามเส้นจิก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 คือโยไม่มีเวลาเจ็บอ่ะกูจะเจ็บจุดไหนก่อนวะไม่ลงเร็วมากจจกกจิ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 กเสร็จปุ๊บ ตัวครอบลงฟุบตัวครอบลงฟุบตัวครอ,อบดูดฟุบฟุบฟุบเร็วมากแล้วอันนี้ถ้าตรงไหนมันเยอะหมอจะทิ้งเอาไว้เพื่อเพื่อดูดที่เลือดที่มันเสียมันข้างออกมาไอตอนที่มันลงเยที่หมอเขาลงจี้จึ๊กๆๆแล้วมันไปลดงจุดต่างๆที่มันที่มันเจ็บมากนะคุณโยมคือหลวงพี่แบบพยายามจะเข้ากรรมาฐานนะจาได้ไหมที่หลวงพี่พูดถึงว่า ถ้าเรามีอะไรหนักหนาเนี่ยให้แยกกายแยกจิตก็คือให้เข้ากรรมฐานลึกๆหลวงพี่ก็พยายามกายก็ส่วนกายไปส่วนจิตเราไปวางไว้ที่อื่นก็คืออาจจะเป็นการวางไว้ที่อื่นไม่ใช่ถอดจิตเอาไปอย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นเบร์ <c oughs> หมายถึงว่ามันเจ็บตรงขาเราก็โยกความรู้สึกผ่านลมหายใจของเราเนี่ยอเอามาไว้ที่ท้องหรือเอาไปไว้ตรงไหนก็ได้ตรงที่ที่บอกอกลางกระมองก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้หรือเอาแค่ปลายจมูกพอคๆให้มารับรู้ ย,ย้ายแต่คราวนี้หมอคุยไปด้วยและถามไปด้วยมันมันจึงแยกไม่ออกพอแยกไม่เอาอเสร็จปุ๊บภาพตรงนั้นนะ่ะโอ้ปวดมากหลวงพี่บอกือปวดกันเนี้ืคือแล้วหลวงพี่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วไงซึ่งคุณหมอก็รู้เพราะหลวงพี่จะบอกก่อนหลวงพี่เป็นโรคหัวใจนะหมอเสร็จปุ๊บตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย หัวใจหลวงพี่ทํางานหนักมากมันรู้เลยเสร็จปุ๊บแล้วก็เจ็บเว้ยเจ็บเว้ยเจ็บเจ็บในใจก็สักพักหนึ่งในที่หลวงพี่บอกพยายามพยายามจะเข้ากรรมฐานไปด้วยภาพที่มันปรากฏโอ้โหคุณดูไหมมันเป็นภาพทั้งจิ้งจกในสมัยเด็กๆหลวงพี่จําจได้เลยจิ้งจบเราไม่รู้ไงเด็กๆมันเป็นอะไรหลวงพี่ก็ เคยเอาไม้ไปจิ้มจึ๊มันล่วงแล้วเราก็หัวเราะเออเออสมัยเด็กๆเลยเด็กๆเลยไม่รู้เรื่องเลยแต่ภาพมันยังติดตานั่นน่ะตะขาบตะขาบมันก็วิ่งของมันเราเห็นอยู่ข้างนอกแต่จิตมันบอกฉันต้องฆ่าไม่ได้มันมันต้องตายเอาอิดเนี่ยทุบปุ๊นั่นน่ะนั่นคือในสมัยในสมัยที่ มันเป็นอะไรที่เราขาดความยั้งคิดมากภาพต่างๆมันออกมางูงูแสงอาทิตย์หลวงพี่ไม่รู้หรอกว่ามันมีพิษไม่มีพิษแต่แต่คือเราก็ได้ยินคนพูดว่าเฮ้ยอย่าให้งูแสงอาทิตย์กัดนะถ้ากัดปุ๊บกัดเมื่อไหร่พา,าทิตย์ขึ้นมึงตายโอ้โหมันก็เลื้อยลงลูหลวงพี่ก็ต้มน้ําเทสมัยก่อนเออแต่ไม่รู้ว่ามันตายไม่ตายโดนไม่โดนไม่รู้นั่นแหละ อคือจิตมันอาฆาจิตเราอ่ะแกต้องตายทั้งๆท,ที่มันก็เลือ้อยเป็นธรรมชาติงูเขียวหางไหม้สมัยก่อนที่อยู่บ้านเมืองนอนทบ,บุรีเหมือนกันงูเข้าบ้านตายทุกตัวหลงพี่เล่นซะหนูเหนือดักหมดตีหมดจริงๆมันจึงทําให้เรารู้ภาพเหล่านั้นมาปรากฏมาปรากฏโอ้โหจนกระทั่งถึงช่วงของการดึง ล้างตรงตรงด้านหน้าตรงนี้เลยคุณโยมภาพมันปรากฏพอเขาล้างเนี่ยตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วหมอเข็นด้วยเข็น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 เอาฟองออกเข็นเข็นเข็นตัวภาพที่ปรากฏคือภาพของปลาช่อนตัวหนึง่งหลวงพี่เป็นคนที่ไม่กินปลาดังนั้นหลวงพี่จึงไม่ไม่ค่อยจะไปตกปลาจับปลาหรือฆ่าปลาไม่เคยมีแต่หลวงพี่จําได้เลยว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยเด็กมาก โอ้สมัยแบบปอนหนึ่งปอสองอะ่ะบ้านหลวงพี่เป็นท่าน้ําแล้วคุณยายนะตอนนั้นคุณยายอปกติพี่ชายหลวงพี่จะเป็นมือสังหารแล้วตอนนั้นไม่รู้เขาเขาเล่นตุ๊กตุาตุ๊ตกตาอยู่บนบ้านมนะั้งแล้วเราก็นั่งอยู่ข้างล่างตรงท่าน้ํายายบอกไปไปไปฆ่าปลาทีจะเอามาแกงส้มแล้วเราก็ยังไงอะ่ะไม่เคย ยังไงเอาปลาเอาปลาก็เทปลาช่อนลงจาได้ว่ามือถือสากอันหนึง่งแล้วแล้วยังไงต่อทาไม่เป็นแล้วก็ใจก็ไม่ไม่ค่อยดีปลามันก็นิ่งๆอยู่แต่ลุงพี่รู้มันยังไม่ตายก็ตีไปสิที่หัวลุงพี่อะเราก็ยังไงตีสากในมือมึงอะ่ะโอ้ตอนนั้นอะเขาคือแกโมโหเขาขึ้นมึงเลยตีไป เป๊ะมันก็ดิ้งก็คือไปตีอย่างนั้นทรมานตายตีแรงๆวนพี่กรตีปั้งถึงได้รู้มันก็นิ่งสงบแล้วก็สามวิธีปั้งก็น่าจะนั่นแหละภาพตรงนั้นนะคุณโยมภาพในการทำกรรมของเรามันเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เต็มใจจะทำ แล้วก็เรามองไม่เห็นเราคือเราเราเห็นดวงตาของมันอะแต่หลวงพี่ไม่รู้ไงว่าเราเราไม่รู้ว่ามันมันคิดอาฆาตหรืออะไรตอนนั้นไม่รู้แต่ภาพตรงนั้นมันปรากฏอีกทีซึ่งลืมไปมากแล้วลืมแล้วพอมันล้างตรงเนี้ยภาพนั้นมาปรากฏอีกทีโอ้โหคุณโยมหลวงพี่แบบน้ําตาไหลนี่เนี่ยซึมคือซึมมันต้องปาดนิดนึงเออเอาจีวอนขึ้าปาดนิดนึง เสร็จปุ๊บมันนั่งพิจารณาเลยคือหมอหมอก็คุยกับหลวงพี่นะแต่หลวงพี่นิ่งๆอึ้งๆเพราะว่าเรามานั่งนึกเฮ้ยในขณะที่ใจเรากำลังจะหลุดแล้วมันเจ็บมากจนแบบหัวใจเราทำงานมากไงมันเหมือนกับจะขาดใจอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกที่แบบมันมีความรู้สึกนั้นและภาพมันปปรากฏทันทีคือมันทำอะไรไม่ถูกแล้วมันไม่รู้จะเจ็บตรงไหนแล้วไง นั่นแหละภาพมันจึงปรากฏกรกรมเลยปั๊บแสดงตัวกรรมมาเลยเมื่อวานหลังจากที่ในช่วงนั่งสมาธิหลวงพี่ก็เลยขอเอาโหสิกับสิ่งเหล่านี้ภาพที่ปรากฏขอทุกตัวขอบินทบาทแล้วก็ตกกลางคืนมาเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็แผ่เมตตาให้กับเขาที่หน้ากุฏิอีกรอบหนึ่งเมื่อเช้าทำวัดเช้าหลวงพี่ก็ทำให้อีกรอบหนึ่งคือพยายามจะล้างให้ได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่หลวงพี่ล้างได้หลวงพี่จะรู้ว่าเขาไม่มาแล้วภาพเขาจะไม่มาปรากฏในในตัวจิตล้วอ่านั่นแหละแต่น,นี้สายตายังจ้องมองอยู่คุณโยมจําไว้นะแม้กระทั่งกุ้งเต้นจําได้หลวงพี่ถึงได้บอกว่าอย่าได้กินกุ้งเต้นเด็ดขาดคุณโยมคือถ้ากินต้องกินสุกอย่าไปทรมานเขาเอากุ้งงับงับหวานมากนั่นแหละอืม วันที่คุณโยมจะมีความรู้สึกเหมือนกุ้งเต้นที่โดนทั้งพริกมะนาวเครื่องเทศอ่าแล้วก็เข้าปากแล้วเคี้ยวเนี่ยมันเป็นวันที่คุณโยมนั้นใจคุณโยมเนี่ยเหมือนกับเจ็บหนักมากแล้วหมอลงมือแล้วใจจะขาดนะแล้วมันวาบแล้วมันวาบภาพกุ้งเต้นมันจะออกมาทันทีเพราะนั้นการแสดงตัวกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณโยม มันจะแสดงกรรมที่มันคล้ายๆกันกับสิ่งที่เรากระทำลงไปอันนี้หนูพี่ต้องบอกก่อนนะสังเกตไหมเพราะ,ะนั้นของฟรีจึงไม่มีในโลกทำสิ่งใดจึงได้สิ่งนั้นเราเคยตีหมาใช่ไหมเพีย้ยวันหนึ่งมีคนเขาตีกันไม่รู้หรอกแต่มันพาดมาโดนเราเพีย้ยเราก็โมเฮ้ยมาตีทำไมเจ็บนะเว้ยแต่ไม่นึกถึงเลยว่าวันที่เราเอาไม้ไปตีหมาเนี่ย มันเจ็บเหมือนที่เราถูกเขาตีแบบตีคนอื่นมาพาดโดนเรากรรมไงมันโดนจัดสรรทันทีเห็นไหมเพราะนั้นบางทีกรรมเนี่ยมันต้องอาศัยเวลาในการรับและมันเป็นช่วงจังหวะที่ต้องรับแต่พอรับแล้วคุณโยมจะมีสติทันทีว่ากรรมตัวนี้มันเกิดแล้วมันเกิดจากเราได้ยังไงโยมบางคนขี่มาอเตอร์ไซค์มนันนัน,น,น,นเห็นไหมทำไมเจเนเรชั่น ปัจจุบันเนี้ยเอาง่ายเดี๋ยวอไอ้เจนเนเรชันที่เมื่อสิบปีที่แล้วหรือยี่สิบปีที่แล้วที่บิดมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วความพิการกันไปหรือว่าเจ็บไปสมัยนี้ทําไมไอ้เจนเนเรชันไม่มาบิดอีกแล้วล่ะมันมีเจนเนเรชันต่อไปที่มาบิดบรุ่นต่อไปมันเป็นรุ่น,น,น,นและไอ้รุ่นเก่าหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นกรรมไงระยะเวลาของในการชดใช้ในกระบวนการการยังคิดมันทําให้เวลาในการใช้ชีวิต ได้ไต่ตองเลยว,ว่ากูไม่น่าทําสิ่งนั้นไปเลยไม่มีประโยชน์ถูกไหมคุณโยมลองถามได้หรือคุณโยมท่านใดที่เคยแวน้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณโยมจะมีความเข้าใจทันทีว่าถูกที่หลวงพี่พูดด้วยระยะเวลาที่เติบโตขึ้นไม่น่าจะออกไปแวน้นแบบนั้นทันไปทําเพื่ออะไรเออไปเผาน้ํามันเล่นเพื่อเอาเงินไปซื้อน้ํามันมาเผาแต่ง ให้คนมาเท่อุ้ยเท่ชมชมแป๊บเดียวแต่เสียเงินเป็นเดือน <laughs> นะมันไร้ประโยชน์ไงนี่ด้วยตรงนี้นี่เองเจเนอเรชันต่อไปอ่ะจึงเข้าใจแต่เจเนจเจเนอเรชันใหม่เขายังไม่ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมันจะมีพิการกันอีกเยอะแต่คุณโยมสังเกตนะว่าทำไมที่คุณโยมเนี่ยมา มีความลำคาญเกิดขึ้นหงุดหงิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เพราะว่าเราเคยบิดให้คนอื่นลำคาญวันนี้พอมาถึงปุ๊บมันจะมีสิ่งรอบข้ามให้คุณโยมหงุดหงิดและลำคาญเช่นกันมันมีตัวแปรของมันไงอ่าที่คุณโยมอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวมันเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยทําให้เขาหงุดหงิดฉุนเฉียวโดยที่ไม่มีสาเหตุนี่แหละการทํางานของกรรมต้องอาศัยระยะเวลานะ ่ต่อมาคุณโยมดาวลุ่งเจริญพรคุณโยมเมธสิทธิ์กราบน้ำใสาการครับหลวงพี่เลียวเจริญพรโยมนนยนาบอกว่าปวดหัวไมเกรนตอนเด็กเคยเอาปลาหางนกยุงใส่ขวดโหลเป็นร้อยตัวแล้วกวนน้ำาให้หมุนๆเช้ามาตายหมดควรเลี้ยงปลาควรเลี้ยงปลาหางนกยุง แล้วเอาไปปล่อยดีไหมคะเอาโหสิกรรมยังไงอาโหสิยังไงมันก็ไม่สามารถจะคืนชีวิตทั้งหมดทั้งมวลได้คุณโยมนนยนาหลวงพี่จะบอกว่าเพื่อนหลวงพี่เนี่ยที่เขายอมให้เปิดเผยบุพกรรมให้ปัจจุบันเป็นโรคสะเก็ดเงินหลวงพี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าหมอเขาก็รักษาโรคสะเก็ดเงินได้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินขั้นรุนแรงขนาดถึงต้องนอนใบตองเนี่ยเพราะว่าครั้งหนึง่ง ในขณะที่กรุงเทพหมหา,าคนครนั้นน้ําท่วมเขาเคยเขาเรียกว่าจับเขาเรียกดักพวกไอคอกอะ่ะไอคอกก็คือลูกปลาช่อนขนาดเล็กเอามาแล้วบีบท้องเล่นตายเอ้ยเอามาขอดเกตแล้วก็ปล่อยเอามาขอดเกตเนี่ยจึงทําให้เป็นสะเก็ดเงินเป็นตัวกรรมที่เขารับรู้ในเรื่องของบุพกรรมตัวเองเนี่ยของฟรีไม่มีในโลกนะคุณโยมเรื่องราวเหล่านี้ บางคนบอกไม่มีจริงหรอกกรรมไม่มีปัญหาวันหนึ่งต้องบอกตรงนั้นเอาไว้ก่อนต่อมาออคุณโยมเบนบอกว่าการาบนักถการค่ะ,จะเจริญพรโยมติ๊กกราบนักถการ,การหลวงพี่เลียวค่ะ,จะเจริญพรคิดถึงกรรมแล้วขนลุกค่ะตอนเด็กๆก,ก็เคยทําค่ะมันเคยทําทุกคนแหละคุณโยมเพราะว่าเราคือผู้ไม่รู้ เด็กๆก็คือผู้ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยการปลูกฝังจากเราซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ค่อนข้างจะสําคัญแต่คุณโยมก็ต้องทําใจคนที่มีลูกนั่นคือคุณโยมเป็นผู้ที่พร้อมจะรับบุพกรรมหลวงพี่พูดไม่ผิดทําไมล่ะคุณโยมจําได้ไหมที่ท่านบอกว่าถ้าถ้าเราตัวคนเดียวเนี่ย ในเรื่องของมรรคผลนิพพานน่ะจะง่ายเพราะไม่มีห่วงแต่พอเรามีลูกเสร็จปุ๊บเราเริ่มมีห่วงทันทีกําลังเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอยู่มีโทรศัพท์มาเธอเธอลูกเธอลดความเรียบร้อยเลยกรรมฐานแตกกูกลับบ้านแล้วถูกไหมนี่แม่ไม่มีตังค์เนี่ยดูที่เนี่ยเพื่อนเขาอยากได้เนี่ยเนี่ยซื้อให้หน่อยดิต้องไปหามาแล้ะต้องซื้อเห็นไหม เราต้องพร้อมที่จะชดใช้กรรมเพราะเขาคือเจ้ากรรมนายเวรโดยตรงลูกของเราเองเนี่ยก็มีรู้หรอกว่าเขาเคยเป็นอะไรกับเรามาก่อนอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียกันมาก่อนแต่ณนะวันนี้สถานะเขาคือลูกมันเป็นเหตุแห่งวัฏจักรของการเกิดนั่นเองเป็นความผูกพันคุณโยมคนที่ชอบอธิษฐานด้วยกันนะ่ะต้องระมัดระวังนิดนึงขอให้เรา เป็นคู่กันทุกชาติไปได้เดี๋ยวกรรมมันจะจัดสรรให้การเป็นคู่กันทุกชาติไปนี่คําว่าคู่ไม่ใช่คู่ผัวตัวเมียนะเป็นลูกเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นเพื่อนสนิทเป็นคู่ไงแต่ไม่ได้บอกพูดถึงสถานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงที่บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นเรื่องราวของบุพกรรมในการจัดสรรนั่นเองคุณโยมเนาะอันนี้แหละ โยมติ๊กบอกว่าติ๊กน่าจะบุพกรรมหนักค่ะเป็นเยอะเลยอืมก็มันทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนาะอันนี้อ่าจะหมดเวลาแล้วคือ <c ười> อย่างนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าหลวงพี่ไปรักษาโดยการฝังดินเนี่ย <c ười> แล้วมันรู้สึกยังไงเดี๋ยวมาเล่าในเรื่องของความรู้สึกนั้นให้ฟังแล้วถ้าผลออกมาดีไม่ดียังไงหลวงพี่ต้องบอกก่อนนะ หลวงพี่มิได้เชิญชวนแต่จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราเรามีสิทธิ์เลือกก็ต้องใช้การพิจารณาส่วนตัวเอานี่ก็ทิ้งเอาไว้ให้เป็นเหตุแห่งการตัดสินใจต่อไปเนาะอะ,อะรับพรสาธุสาธุเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หลวงพี่ผิดพลาดพลั้งไปก็ข้อต้องขอโหสิกรรมมานะทีนี้อ๋อลืมไปวันที่ยีเอ้ย2ีสิยี่ ยี่สิบสองเป็นวันวิสาขบูชาวัดฝายหินก็ทำอโหสิกรรมเป็นพิธีอโหสิกรรมก็ขอเชิญชวนและการท่านใดที่ขึ้นมาเดี๋ยวหลวงพี่แจกเอ่ออะไรล่ะเพระผงคูบาฮอืมนี่บุกเสกผ่านเราห้าด้วย <laughs> อก็เอาส่วนเมื่อกี้มีท่านหนึ่งถามในเรื่องของพระใช่ไหมหลวงพี่บอกเอ,อ ต้องบอกนิดนึงว่าให้คุณดวงเข้าไปในเพจของอะไรนะอะไรนะของคูปาวัตถุมงคลคูปาโสภาวัดฝายหินนั่นแหละไปดูเอานั่นแหละเพราะว่ามันเป็นรุ่นแรกและเป็นรุ่นเดียวไม่ทําอีกแล้วพระอาจารย์พระอาจารย์ตอนนี้เลียกเก็บเรียกเก็บเอาไว้ไม่มีการโฆษณาเกิดขึ้นยกเว้นอย่างนี้หลวงพี่พูดถ้าอยากจะมาก็ขึ้นมาที่วัดฝายหินหรือว่า,เ,าเข้าไปที่เพจแล้วก็มีการจองอะไรก็ว่ากันไปเนื้อเงินหมดแล้ว เอ๊ะไม่ใช่ยังไม่หมดแต่ยังเนื้อเงินยังยังมีอยู่บ้างเนื้อทองไม่ทําเพราะมันหนักไม่เอาแล้วทองมันผันผวน,ผนไม่คมุ้มหลวงพี่บอกว่าอย่าเลยโยมโยมจะเสียเงินเปล่าหลวงพี่ไม่แนะนําให้โยมมาเสียปัจจัยมากมายเนาะมันไม่มันมัน,ม,นมันไม่จําเป็นอันนี้เอาไว้เป็นที่ะลือถามว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมมันขึ้นอยู่การกับกับสิ่งที่เราศรัทธา เพราะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็สำคัญนะตรงนั้นอ่ะรับพรเนาะสาธุสาธุ สัพพโรกกวินิมุตตสัพพสันตาปาวาจิตโตสัพเวรรมติกันโตเนปพุโตจตุวังภาวสาปิยติโยวิวาชันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเติภวาวันตรายโยสุขีธีฆยุโกภาวะอภิวาทนาสิเรสนิต วุฒาปจัจายิโนจตารโรรัมวาทานติอายุวันโนสุขงังะหลังนิพพานังปรมังสุขงังสาธุสาธุสาธุอ้าวแล้วก็ไว้เจอกันอีกทีน้เอาล่ะ <c oughs> อ่ะ,จะเจริญพรทุกทุกท่าน